ปรับปรำให้เป็นคนบ้าต้องถูกอาญาด้วยไม้ท่อนจันเมื่อครั้งที่พระยาสันก็การพกบันเรื่องทางการเมืองคิดสิ่งใดที่ใจให้ร้ายให้โทษความตายผู้สร้างความรุ่งเรืองอยุธยาอะไรในเรื่องกษัตริย์ชาวไทยผู้กู้แดนดินคนแสบองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้แผ่นดินจนได้มาเป็นไทยนิรคุณลูกหลานหรือว่าคนจันไรที่สั่งสอนกันได้ว่าบาปไปถึงต้องไหวชนสักทีนาอิจฉาประทมเหตุวิเคราะห์ตามเจนผู้จารจนแต่เจ๋งผู้กู้ไทยหลุดพ้นจากหมู่มอนม่านผู้รุกรานแดนดินโอ้ใครเล่าใครได้ประโยชน์แล้วใครเล่าใครที่เป็นกังชินลงไม้จันองค์เจ้าแผ่นดินพระเจ้าตากสินผู้กู้ดินแดนไทยหรือคนแสแผ่แม่ชื่อนกเอี้ยงไม่ควรคู่บุญถึงต้องเนรคุณผู้มีบุญคุณผู้ผู้ชนชาติไทยสิบนิ้วพนมบังกราบบังคมขอขมาด้วยใจอยุธยาอะไรวีรชนคนไทยแสนองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้แผ่นดินจนได้มาเป็นไทยเนรคุณลูกหลานคนจันไรที่สั่งสอนกันได้ว่าบาปไปถึงต้องไหวชนสักทีนาอิจฉาประทมเหตุวิเคราะห์ตามเจตผู้จารจนแต่เจ๋งผู้กู้ไทยหลุดพ้นจากหมู่มอนม่านผู้รุกรานแดนดินโอ้ใครเล่าใครได้ประโยชน์แล้วใครเล่าใครที่เป็นกังชินลงไม้จันองค์เจ้าแผ่นดินพระเจ้าตากสินผู้กู้ดินแดนไทยหรือคนแสแต่แม่ชื่อนกเอี้ยงไม่ควรคู่บุญถึงต้องเนรคุณผู้มีบุญคุณผู้ผู้ชนชาติไทยสิบนิ้วพนมบังกราบบังคมขอขมาด้วยใจอยุธยาอะไรวีรชนคนไทยแสนสิบนิ้วพนมบังกราบบังคมขอขมาด้วยใจอยุธยาอะไรวีรชนไทยแสน
ครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเย็นวันจันทร์นะครับสวัสดีพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยนะครับที่อยู่ทั้งเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้วันจันทร์ที่19นะครับพฤศจิกายน2561นะครับก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนก็จะปีใหม่แล้วนะครับก็จะถึงคริสต์มาสแล้วก็จะปีใหม่นะครับเวลามันช่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับครับวันนี้เรากลับมาในรายการเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับกับรุ่งพลังชนนะครับซึ่งเป็นรายการที่ทางสถานีเราอยากนำเสนอนะครับอยากนำเสนอให้พี่น้องเราได้เรียนรู้นะครับยกระดับความรู้ไปด้วยกันนะครับการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยเราก็จำเป็นจะต้องมีหลักคิดนะครับมีทฤษฎีต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์การต่อสู้นะครับบางครั้งอาจจะพูดไม่สะใจผู้ฟังนะครับอาจจะพูดในแนวเชิงวิชาการบ้างนะครับเป็นการวิทยากรบางท่านก็วิเคราะห์เหตุการณ์เกาะติดสถานการณ์วิทยากรบางท่านก็พูดได้ใจนะครับพูดได้มันนะครับก็พวกเราเป็นผู้ฟังพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่รับฟังก็จงใช้พิจารณาญาณในการรับฟังนะครับในการเสพสื่อนะครับทางสถานีเราก็มีความประสงค์มีความตั้งใจอยากสร้างสื่อขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นแหล่งความรู้นะครับเป็นแหล่งความรู้รวมทั้งเป็นศูนย์รวมพลังของนักต่อสู้ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยเช่นกันนะครับทำให้พวกเราได้มีช่องทางในการพบปะพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับครับวันนี้ก็คงไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากนะครับทุกวันวิทยากรก็พิธีกรก็จะพูดแต่เรื่องเดิมๆนะครับต้องพูดย้ำพูดย้ำทำนะครับย้ำคิดนะครับว่าการต่อสู้ของพวกเรานะครับก็ต้องกินเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำนะครับเราจะต้องมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเราต้องลำดับความสำคัญความจำเป็นก่อนหลังให้ถูกนะครับครับวันนี้ก็จะเข้าไปทักทายคุณลุงพลังชนนะครับซึ่งก็เข้ามาอยู่ในห้องสตูดิโอของเราพร้อมที่จะออกอากาศแล้วนะครับก็จะให้ลุงพลังชนได้ทักทายกับพี่น้องแล้วก็เข้าในเนื้อเรื่องเนื้อหากันเลยนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งคุณลุงต้องขออภัยนะครับผมผิดพลาดแป๊บหนึ่งผมลืมเปิดสายนะครับครับครับเชิญครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับเขียวครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนที่รักชาติรักประชาชนทั้งหลายครับท่านพี่น้องครับเราเกิดในสังคมนะฮะในโลกมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการมาต่อเนื่องมาถึง 200,000 ปีนะครับเราได้มีนักปราชญ์นะได้เสนอความได้เสนอวิชาความรู้นะครับสะสมบทเรียนด้านพลังการผลิตได้ถ่ายทอดได้พัฒนาด้านการรักษาขึ้นมาแล้วถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเป็นนักวิชาการพูดง่ายๆรุ่นแรกๆคือหมอผีนะครับคือประจำชนเผ่าแต่ละชนเผ่าก็จะมีผู้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทางปัญญานะครับทีนี้การพัฒนาอย่างนี้มันต่อเนื่องมามันมีทั้งลักษณะปัญญาในปัญญาคือองค์ความรู้ในลักษณะความเชื่อทางจิตวิญญาณกับความเชื่อในวัตถุนิยมนะครับก็มีสองแขนงนะครับโลกประกอบด้วยสองส่วนคือความรู้ทางด้านจิตนิยมที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์สเปสสปะนะครับกับความรู้ที่เป็นวัตถุนิยมที่เป็นวิทยาศาสตร์อิงข้อมูลอิงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเอาความคิดเนี่ยถูกกำหนดจากความเป็นจริงภาวะวิสัยไม่ใช่เอาความคิดไปกำหนดความเป็นจริงนะครับ
ทีนี้ความรู้เหล่านี้ก็ได้มีการพัฒนาการมายกระดับมาถูกบ้างผิดบ้างเป็นวิทยาศาสตร์บ้างไม่เป็นวิทยาศาสตร์บ้างก็มาสู่ปรัชญาสูงสุดของโลกนะครับที่พัฒนาการมาตั้งแต่ก่อนยุคกลางนะครับก็ก้าวสู่ยุคกลางในยุโรปแล้วก็มาสู่ยุคเมื่อ200ปีที่ผ่านมานะครับก็มีความรู้จักปรัชญาลัทธิมาซึ่งเป็นต้นตอที่เป็นความคิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความคิดนะก็เกิดคือความรู้ทั้งหลายในโลกนะด้านหนึ่งครับโลกเป็นทวีปลักษณะความรู้นั้นจะรู้ดีแค่ไหนจะเก่งแค่ไหนจะถูกแค่ไหนก็ตามแต่คนรับรู้รับเอาความรู้เข้ามาสู่ตัวเราไม่เกิดความคิดมันก็ไม่เกิดปัญญาในการสร้างสรรค์นะครับความรู้ต้องคู่กับความคิดความที่รู้ที่เราสัมผัสเรียนรู้มาจากการปฏิบัติจากทฤษฎีนะครับจะเลอะเลอะยังไงถ้าเราไม่เกิดความคิดมันก็นำมาสู่การปฏิบัติใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับใช้ประโยชน์ในการที่มาสร้างสรรค์รู้มานะฮะเพื่อสร้างสรรค์ชีวปัจจัยรู้มาเพื่อการทำการปฏิบัตินะฮะการเรียนรู้ฮะเราเรียนรู้นะครับอย่างยังไงก็ตามสู้การปฏิบัติรู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักปรัชญาทั้งหลายแหล่ในโลกนะครับหลายสำนักก็จะพูดเหมือนกันว่ารู้จักการทฤษฎีการรู้จักการปฏิบัตินั้นการปฏิบัติรู้นะฮะตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกการปฏิบัติรู้มันเข้าถึงภาวะนะฮะแล้วถ้าเข้าถึงภาวะนะปฏิบัติรู้นะฮะตามลัทธิมามันก็เกิดภาวะใหม่รับรู้ใหม่ปฏิบัติใหม่โดยการอธิบายของประธานเหมานะครับเพราะฉะนั้นปัญญาทั้งหมดในโลกนะครับที่โลกยกย่องมากที่สุดก็คือปรัชญาลัทธิมานะครับลัทธิมานั้นถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลของมวลมนุษยชาตินะครับได้เสนอหลักสัจธรรมของชีวิตต่อสัจจันทร์ทางสังคมเป็นผู้ตั้งหลักคิดวิทยาศาสตร์สังคมสังคมความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ดึงมนุษย์จากที่สับสนทั้งจิตนิยมวัตถุนิยมแล้วความเชื่อแทนความคิดความจริงเอาความเชื่อไปกำหนดความจริงทั้งหลายๆมันเกิดความสับสนแต่ละที่มากเป็นความคิดวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเราเรียนรู้แล้วนะครับเราก็จะสามารถเข้านำมาปฏิบัติเข้าถึงความเป็นจริงแล้วความเป็นจริงในโลกนี้นะครับมันมีจังหวะก้าวมันมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับความจริงนะในโลกคือสัจธรรมที่เป็นลักษณะสัมผัสเพราะโลกมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการสัจธรรมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมีสองลักษณะเพราะฉะนั้นเราความรู้ทางวิทยาศาสตร์สังคมลัทธิมาทางปรัชญาลัทธิมาเนี่ยเขาจะให้เรียนรู้หลักปรัชญาไดเรกติกให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะมันก็ถ้าเรารู้อันนี้แล้วครับหลักเมื่อพี่เมื่อครั้งที่แล้วมันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับวันจันทร์ที่แล้วผมได้พูดถึงหลักไดเรกติกนะครับที่สัมพันธ์ทั้งหลายล้วนสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมสัมพันธ์ทั้งหลายล้วนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสับสนล้วนทั้งบ้านขัดแย้งกันนะครับจากภายในและภายนอกนะครับสะสมปริมาณไปสู่คุณภาพนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เสมอทุกอย่างแล้วพอเปลี่ยนเป็นคุณภาพมันก็เกิดความขัดแย้งสู่คุณภาพใหม่สะสมปริมาณใหม่สู่คุณภาพใหม่
โลกมันก็เปลี่ยนแปลงมาตลอดเหมือนบันไดความรู้ความคิดของโลกมนุษย์เราเนี่ยก็พัฒนาเหมือนเดินขึ้นสู่บันไดนะครับสูงขึ้นสูงขึ้นความรู้เราจะใกล้เคียงไปวิทยาศาสตร์มากขึ้นใกล้สักก้าวสู่สัจธรรมมากขึ้นด้วยถ้าเราศึกษาและทีมาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลายเราจะเอาปัญญาและวัตถุนิยมเข้าไปเจาะลึกวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาให้ประโยชน์มารับใช้เราการวิเคราะห์นั้นก็คือทำสิ่งที่มันซับซ้อนที่มันปะปนกันอยู่เนี่ยเป็นชิ้นโตๆเนี่ยให้แกะแยกย่อยออกมาเป็นชิ้นเล็กเรียกว่าวิเคราะห์พอวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยเห็นสคุณภาพทุกส่วนประกอบและสัมพันธ์กันแล้วเราก็ประกอบไปใหม่เปลี่ยนแปลงการประกอบใหม่ให้เป็นการสังเคราะห์เพื่อรับใช้จุดมุ่งหมายผลประโยชน์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักอันนี้นะครับเรามาเรียนรู้นะครับในการสร้างสังคมหรือจะพัฒนาการใดๆก็ตามหรือมันนำมาใช้ในการบริหารก็ตามถ้าคนรู้ลัทธิมานะครับจะคิดนอกกรอบจะเรียนรู้แยกแยะวิเคราะห์ออกแล้วก็สังเคราะห์เป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วครับถ้าว่าทางต่างจังหวัดถ้าทางต่างประเทศนะครับหลายๆมหาวิทยาลัยเขามีหลักเป็นประชาธิปไตยเขาเน้นความคิดเสรีมีเสรีภาพในความด้านนักคิดในการดำเนินชีวิตในการเรียนรู้ในการค้นคว้านะครับหลายนักมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในโลกของในญี่ปุ่นก็ตามในยุโรปก็ตามในอเมริกาก็ตามมันมีสำนักการเรียนรู้นะฮะโลกสาขาทั่วไปที่เรารู้จักคือเรียนรู้ด้านวิชาสังคมกับวิชาชาการทางวิทยาศาสตร์นะครับปกติเขาจะศึกษาทั่วไปอย่างนี้แต่เขามีหลักการศึกษามีกลุ่มศึกษาไดเรกติกปฏิมา เชื่อไหมครับคนที่จบการศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆที่ท่านนำเหล่านี้ถ้าไปสมัครงานนะครับในบริษัทท็อป10ทั้งหลายแหล่ในโลกบริษัทชั้นนำเนี่ยถ้าคนเรียนรู้ลัทธิมาร์กก็จะได้รับการพิจารณาบรรจุเข้าทำงานก่อนเพราะเป็นที่ต้องการนะครับในสังคมไทยเรานะครับเราก็ไม่ส่งเสริมกับมีกฎหมายไม่ให้เรียนรู้ลัทธิมาร์กถือว่าเป็นคอมมิวนิสต์เพราะลัทธิคอมมิวนิสต์ไปครั้งหนึ่งน่ะมีกฎหมายห้ามเพราะไปมีความคิดเป็นศัตรูกับอำนาจรัฐที่เป็นอำนาจรัฐเผด็จการโบราณนะครับเขาก็เลยมีออกกฎหมายมาสกัดกั้นไม่มีการเรียนรู้ในสังคมนะฮะความรู้ลัทธิมาร์กซ์ไดเรกติกเนี่ยในญี่ปุ่นเขาสอนตั้งแต่อนุบาลเลยครับคือครูก็จะเอาดินสอาช็อกเนี่ยเขียนบนกระดาน1แล้วบท1แล้วถามเด็กว่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็ตอบว่าเท่ากับ2ครูก็จะถามนักเรียนต่อไปทำไมต้องเป็น2เป็นอะไรอย่างอื่นได้ไหมมากกว่า2ได้ไหม1บวก1เนี่ยนะครับแล้วถ้าว่าเราต้องการ2ถ้า2มันดีตามที่เราต้องการเราปรารถนาเราจะได้2จากอะไร5ลบ3ได้ไหม7ลบ5ได้ไหมมาที่มาของ2ไม่จำเป็นต้องมาจาก1บวก1เห็นไหมเขาสอนให้เด็กรู้จักคิดเพราะฉะนั้นการคิดนะฮะตามไอน์สไตน์ได้บอกไว้ตามทฤษฎีของไอน์สไตน์ได้บอกไว้ว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้คือหมายว่าความรู้สู้ความคิดไม่ได้ความรู้มันมี
อาจารย์ถ่ายทอดกันเยอะแยะหลายสำนักแต่ความคิดถ้าเราเรียนรู้แล้วเราไม่รู้จักคิดก็มาใช้ประโยชน์ไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วการเรียนรู้นั้นต้องคู่กับความคิดถ้าเราเรียนรู้แล้วนะจะเก่งแค่ไหนท่องตามตำราท่องดิกชันนารีได้ทุกคำแต่เราไม่สามารถมาใช้ประโยชน์ได้เราเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายนะครับแล้วเอาไปใช้ประโยชน์วิชาเศรษฐศาสตร์คือวิชาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างถ้าเราไม่มีความคิดเราก็ไม่สามารถเอาวิชาความรู้ที่เราต้องจำมาไปใช้ประโยชน์ได้เห็นไหมครับความคิดจึงมีความสำคัญมากทีนี้การเรียนรู้นั้นให้เกิดความคิดที่ถูกต้องในวิทยาศาสตร์ต้องเรียนรู้ปรัชญาวัตถุนิยมวิภาควิธีลัทธิมาร์กซ์ไดเรกติกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะสามารถเอาวิชานี้ไปเจาะลึกถึงสรรพสิ่งองค์ประกอบต่างๆที่มันสัมพันธ์ในสังคมที่เราสัมผัสด้วยความเคยชินเนี่ยเราจะมองลึกและกว้างกว่าคนที่ไม่มีความคิดเดลิติกนะครับอย่างเช่นนะครับเวลานี้รถติดมากในกรุงเทพเนี่ยนะครับเราก็แก้ไขปัญหาจราจรกันเพื่อให้คนไปทำงานนะครับขนส่งมวลชนก็ไม่หาสามารถตอบสนองคันบันเทิงท่าในการขับเคลื่อนได้ไม่เร็วนะครับไปที่ทำงานได้ช้าแล้วคนก็ไปออกรถเก๋งมารถมอเตอร์ไซค์มาก็ติดขัดบนท้องถนนเต็มไปหมดถนนเต็มไปด้วยรถถนนสร้างขึ้นมาปรัชญาเพื่อต้องการให้คนไปทำงานเร็วฮะเดินทางได้เร็วแต่ว่ามันติดขัดเพราะว่าทุกคนช่วงชิงการดำเนินชีวิตด้วยการไปออกยานพาหนะมาขับข้างบนถนนนะครับก็เลยเกิดมีความคิดตามระบบคนนะครับที่จะสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาก็สร้างรถไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อไม่ยกระดับถนนขึ้นมานะครับให้เดินทางได้เร็วเพื่อไปถึงที่ทำงานได้เร็วแต่ว่ามันเสียค่าใช้จ่ายเยอะการสร้างรถไฟฟ้ามันต้องซื้อโน้ตฮาวทรัพย์สินทางปัญญาจากต่างประเทศมาแล้วรถไฟฟ้ามีการผูกขาดเพียงไม่กี่ประเทศที่ทำแล้วเราจะซื้อรถไฟฟ้านะครับไม่เหมือนรถธรรมดาเวลาจะซื้อเราจะมีโครงการจะทำขึ้นมาก็ต้องไปกู้เงินเราไม่มีก็ต้องไปกู้มันเงินมาให้เกิดต้นทุนสูงดอกเบี้ยเป็นตัวเปลี่ยนแปลงในการเป็นตัวแปรให้ค่าผัวค่าโดยสารที่สูงขึ้นเพราะรถไฟฟ้าหลายสายที่สร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากตอนสร้างก็รถติดพอสร้างขึ้นมาแล้วหลายสายขาดทุนอย่างสายบางใหญ่กับเตาปูนเนี่ยขาดทุนเพราะอะไรเพราะคนไม่มีเงินรายได้พอที่จะไปนั่งรถไฟฟ้าได้เพราะมันแพงก็ต้องกัดฟันนั่งรถโต้นั่งรถโดยสารรถเมล์เข้ามาที่ทำงานมันก็เท่ากับว่าลงทุนมากไม่สามารถรับใช้มวลชนได้จริงก็ติดกับใครได้ระบบทุนนะระบบเป็นตัวกีดขวางในการใช้บริการเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเป็นนักบริหารอย่างผมสมมติว่าผมเป็นรัฐมนตรีคมนาคมถ้าสมมติว่าผมเนี่ยมีเสียงข้างมากอยู่ในฝ่ายรัฐบาลผมก็จะนำเสนอว่าเราจะทำขนส่งมวลชนให้คนไปทำงานที่ทำงานได้เร็วยังไงนะครับด้วยต้นทุนที่เรามีอยู่เรามีโรงงานเหล็กไหมมีโรงงานปูนซีเมนต์มีไหมโรงโม่หินเรามีไหมทรายเรามีไหมมีบริษัทก่อสร้างชั้นนำระดับโลกเรามีไหมมีเราทำไมไม่มาสังเคราะห์ให้สิ่งเหล่านี้เป็นร่วมกันสร้างรถไฟฟ้าเหมือนกันแต่เราเอารถไฟฟ้าไว้สำหรับสร้างบุคลากรในโรงเรียนอาชีวะโรงเรียนวิศวะทั้งหลายแหล่ให้เรียนรู้เรื่องการสร้างรถไฟฟ้านะครับเพราะรถไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงต้นทุนในการสร้าง
มันถูกกว่ารถเมล์ถูกกว่ารถไฟธรรมดานะฮะโครงสร้างทางด้านกายศาสตร์มันถูกกว่าแต่เนื่องจากเราไม่ได้เตรียมคณะบุคคลที่จะมาเรียนรู้เหล่านี้เราก็เตรียมคณะบุคคลในอนาคตนะวิศวกรรมบุคคลวิศวกรเหล่านี้มาสร้างรถไฟฟ้าเรียนรู้การรถสร้างไฟฟ้าแต่ในขณะเดียวกันเราทำทางยกระดับขนส่งมวลชนทางด่วนมวลชนทำแบบทางด่วนเนี่ยแต่ให้ขนาดเล็กลงมาก็เหมือนรถไฟฟ้าน่ะทำคอนกรีตขึ้นมาลอยฟ้าขึ้นมาแต่ยังไม่มีรถไฟฟ้าวิ่งแต่เอารถเมล์ที่เรามีอยู่น่ะวิ่งข้างล่างติดเนี่ยขึ้นไปวิ่งข้างบนจากรังสิตมาหัวลำโพงใช้เวลาครึ่งชั่วโมงยิ่งกว่าโล30โลใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแต่ว่าขับรถมาแล้วนั่งรถเมล์มาทางธรรมดาเนี่ยใช้เวลา3ชั่วโมงเห็นไหมครับเราก็สามารถแก้ปัญหาเราไล่รถเมล์รถขนส่งสาธารณะขึ้นไปวิ่งข้างบนเราเป็นขนทางด่วนมวลชนนะครับไม่ให้รถเก๋งขึ้นไปวิ่งถ้าให้รถเก๋งขึ้นไปวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่พอมีงบเท่าไรก็ไม่พอเล่าเงินที่จะสร้างไอ้ช่องทางด่วนลอยฟ้าเนี่ยเป็นทางด่วนสาธารณะเนี่ยเงินมาจากไหนผมไม่ยากเลยครับแล้วรถไฟฟ้าไอ้รถทางเนี่ยอินฟราสตรัคเจอร์ไอ้ที่เป็นโครงสร้างเป็นฐานคอนกรีตที่ลอยฟ้าอยู่เนี่ยเป็นทางด่วนมวลชนเนี่ยเราได้ฟรีนะครับเราสร้างได้ฟรีแต่เราต้องออกเงินทุนก่อนนะครับเงินเพราะว่าในแต่ละวันเราต้องสูญเสียน้ำมันนับเป็นพันล้านบาทนะครับหลายร้อยล้านในกรุงเทพทั่วประเทศนับเป็นพันล้านไปเสียค่าใช้จ่ายที่รถติดรถเผาผ่านท่อเสียออกมาสร้างมลพิษวันหนึ่งคันหนึ่งกี่บาทแล้วน้ำมันเหล่านี้เราซื้อแพงกว่าชาวโลกเขาด้วยนะครับแล้วน้ำมันเหล่านี้เราต้องไปซื้อน้ำมันเด็ดจากดูไบมากลั่นนะครับในราคาตลาดโลกบวกค่าขนส่งบวกค่าประกันต้องขนมาประเทศไทยนะครับแล้วต้องเสียเงินตราเอาเงินบาทไปซื้อเขาไม่ขายให้ครับต้องเอาเงินตราต่างประเทศคือเงินดอลลาร์ไปซื้อแล้วเราแต่ละปีขายข้าวกี่ตันอ่ะถึงไปแลกเงินดอลลาร์แล้วไปซื้อน้ำมันเข้ามาป้อนประเทศได้เห็นไหมครับเราต้องเสียเงินตาเหล่านี้ไปแต่ถ้าเราประหยัดน้ำมันด้วยการสร้างทางด่วนมวลชนเราไม่ต้องเสียเงินตาเหล่านี้ไปปีหนึ่งที่เผาเกิดมลภาวะเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นล้านนะฮะทั่วประเทศทางด่วนเส้นหนึ่งเนี่ยทางด่วนมวลชนเนี่ยสร้างไม่เหมือนทางด่วนรถทั่วไปนะเราไม่ได้ขนรถเราต้องการขนคนไปทำงานเอารถเมล์ขึ้นไปวิ่งข้างบนเนี่ยสร้างแคบๆ3เลนจราจรก็ได้แล้วในอนาคตขึ้นไปมาวางรางท่าลูกหลานเราเนี่ยสามารถแล้วเราสะสมทุนสามารถเรียนรู้ในการสร้างรถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าได้อย่างที่รถไฟฟ้าเนี่ยที่เราใช้จากซีเมนต์นะครับเยอรมันมาเนี่ยเราสามารถทำเองได้เราก็ประหยัดต้นทุนใช่ไหมสำคัญที่สุดก็คือว่าเราประหยัดเงินตาต่างประเทศปีหนึ่งนับหมื่นล้านมาสร้างทางด่วนเส้นทางหนึ่งก็อย่างมากเส้นทางเหนือจดใต้ตะวันออกจดตะวันออกทำคู่ขนานสักสองสามเส้นก็ไม่เกินแสนล้านนะครับลงทุนขั้นแรกไม่เกินแสนล้านนำคนไปสู่ที่ทำงานเพิ่มมูลค่าของการผลิตได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับด้วยเงินที่เราประหยัดไม่ต้องไปซื้อน้ำมันมันเอาเผาเกิดมลภาวะแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ได้คนออกรถเก๋งน้อยลงการติดขัดบนพื้นที่ราบก็น้อยลงเห็นไหมครับทุกคนก็คล่องตัวการทางทำทางด่วนมวลชนให้รถเมล์ขึ้นไปวิ่งเนี่ยมันก็ประหยัดได้หลายประการแล้ว
เงินประหยัดเหล่านี้สะสมไม่กี่ปีเราก็ได้ทางด่วนเหล่านี้ฟรีเห็นไหมครับเราได้อากาศที่ดีเพิ่มขึ้นมาแล้วจากนั้นเราได้เงินสะสมกำไรจากแรงงานที่มีคุณภาพสร้างผลผลิตได้มากขึ้น GDP ขยายตัวไม่ต้องมาเป็นมลภาวะด้วยทำงานได้มากขึ้นงอกเงยมากขึ้นรายได้ของประเทศก็มากขึ้นเราสะสมไม่กี่ปีนะครับเราก็จะได้ทางด่วนเหล่านี้ฟรีแล้วยังได้สร้างบุคคลที่เป็นลูกหลานไทยมาสร้างรถไฟฟ้าเองได้นี่นี่คิดแบบนักลัทธิมาคิดแบบไดเรกติกเห็นไหมเราทำไมต้องไปคิดแบบระบบทุนน่ะทุนมันต้องการลงทุนเพราะมันต้องการกำไรหากำไรแต่ถ้าเรารัฐมีวิสัยทัศน์ที่ไกลนะเราเรียนรู้ลัทธิมาเราก็มาแยกย่อยแยกให้เห็นวิเคราะห์และประกอบขึ้นมาใหม่เอาสิ่งที่เรามีอยู่เป็นต้นทุนในการสร้างสรรค์ทางด่วนมวลชนเพื่อขนคนไปทำงานเนี่ยเห็นไหมนี่ความรู้คู่กับความคิดความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องถ้าเราจะวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นนะครับเราสามารถสร้างสรรค์สังคมได้เพื่อประโยชน์สังคมร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อประโยชน์ของทุกคนเห็นไหมครับแต่ทุกวันนี้เราปกครองด้วยรัฐอามาตย์เผด็จการโบราณโดยเฉพาะยังยิ่งทหารตอนนี้มาบริหารบ้านเมืองโง่เบาปัญญาดูแคลนประชาชนแล้วพวกอามาตย์ทั้งหลายแหละดูแคลนประชาชนทั้งสิ้นทั้งที่ชีวิตความเป็นอยู่ครับทั้งครอบทั้งตระกูลน่ะอยู่ได้ด้วยเงินภาษีจากยานเหยื่อแรงงานของผู้ใช้แรงงานของประชาชนทั้งสิ้นแต่คนเหล่านี้จังไรนะครับผมพูดให้ดูเด่นหน่อยนะคนอย่างเราเนี่ยจังไรดูถูกประชาชนในขณะเดียวกันเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นเงินเดือนก็ได้จากเงินภาษีจากใหญ่คือแรงงานของประชาชนทั้งสิ้นไม่ยินได้ส่งจากท้องฟ้าแล้วคนเหล่านี้ทำอะไรไม่เป็นคิดก็ไม่เป็นอย่างวันนี้ผมเขียนบทความส่งไปให้ทบทวนบทบาทกองทัพไทยได้หรือยังใช่ไหมครับผมเขียนส่งไปตอนกลางวันเนี่ยให้ทุกคนได้อ่านเพื่ออะไรเพื่อประจานว่าลบก็ไม่เป็นนะครับแล้วหนำซ้ำนะยังไปซื้ออาวุธเนี่ยผมไม่ได้เขียนมากกว่านั้นนะไปซื้ออาวุธมาเพื่อมาสร้างปะการังเทียมซื้ออาวุธที่ล้าสมัยราคาแพงใช้ก็ไม่ได้บางอย่างซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้อย่างไม้ชี CP 200เนี่ยเห็นไหมเรือห่อที่ห่อไม่ได้รถถังที่ไม่มีเครื่องจะยูเครนเห็นไหมเขาซื้อมาแล้วก็ใช้ไม่ได้พอซื้อมาเป็นฝูงบางลำก็ใช้ไม่ได้ต้องไว้จอดไว้เป็นอะไรแล้วถึงเวลาก็ต้องไปทิ้งทะเลเป็นปะการังราคาแพงซื้อมาแพงกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะครับแพงกว่าเป็นเท่าตัวสิ่งเหล่านี้ก็คืออามาตย์ที่เป็นเผด็จการความคิดช่อฉนวันวันนึงคิดแต่ว่าจะโกงยังไงจะหาประโยชน์ยังไงเห็นไหมถ้าได้ถ้าว่าประชาชนฉลาดนะครับในการเลือกตั้งเลือกฝ่ายประชาธิปไตยเปิดฟังเสรีทางความคิดเสรีในการศึกษาเสรีในการรับรู้นะฮะให้ระบบการศึกษาเรียนรัฐธรรมนูญตั้งแต่อนุบาลเหมือนในญี่ปุ่น ขอโทษนะผมก็โสภาพไม่ดีนะพูดไปก็อายไปหอบไปในเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับผมถึงได้นำเสนอว่าไม่รอให้คุณคมเคียวว่าจะถามมาว่าจะนำเสนอว่าหัวเรื่องอะไรอะไรก็เลยความรู้คู่กับความคิดความคิดที่ถูกต้องและปัญญาและดีมากเนี่ยสามารถเป็นคลังความรู้สร้างสรรค์สังคมได้ดีเลิศถ้าเราได้มีบุคคลเหล่านี้ไม่ขีดกันในการศึกษานะครับเราเรียนรู้เหมือนอย่างในอเมริกาในอิสราเอลเขาเรียนรู้ลัทธิมากมากกว่าเขาต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับแต่เขาเรียนรู้ลัทธิมากนะครับเขามีสถาบันลัทธิมากนะครับประเทศเหล่านี้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของเขาเขามีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่มีกลุ่มศึกษาลัทธิมากเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ในสังคมนะ
เป็นแรงงานที่มีคุณภาพจบออกมาเป็นแรงงานสมองสมองมีจินตนาการให้ถ่ายแรงงานให้ผ่านความคิดให้เกิดมีคุณภาพเพราะฉะนั้นแล้วก็จะสร้างระบบต่างๆเนี่ยในการบริหารสังคมบริหารเศรษฐกิจบริหารอำนาจรัฐก็มีลักษณะทำ5คนมีความคิดเหล่านี้นะครับเป็นพื้นฐานเขาจะทำอะไรก็ตามสิ่งที่ในการที่จะได้มอบงานมาเนี่ยได้มอบหมายงานใดงานหนึ่งมาเนี่ยเขาจะมีความคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ถ้าคนเป็นลัทธิมานะครับเรียนรู้ลัทธิมาเขาจะเกิดความคิดว่าสิ่งที่ต้องการและต้องทำคืออะไรหลังจากที่ตั้งเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการทำแล้วตั้งยุทธศาสตร์แล้วนะในการปฏิบัติสิ่งที่ต้องทำคือทำอะไรก็สิ่งที่เขาจะไม่สะสมระหว่างสิ่งที่อยากทำกับสิ่งที่ต้องทำแล้วหลังจากที่ทำแล้วก็มาสรุปบทเรียนว่าควรทำหรือไม่จะได้ไม่หลงทางเพราะคนเราเพราะเราทำท่ามกลางโลกที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับบางทีมันไม่ทันการทำไปหนึ่งของงานชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลานานพอทำออกมาแล้วมันอาจจะไม่ทันสมัย แล้วก็ต้องมันสรุปบทเรียนนะครับเพราะทำไปก็สู่ภาวะใหม่ก็เกิดความรู้ใหม่งอกเงยขึ้นมาก็แทนที่ระวังเดินตามแบบไปนะฮะนี่แบบที่เดินไปเนี่ยมันสิ้นเปลืองมันสามารถลดค้นท่านตอนได้แล้วก็สามารถสรุปบทเรียนเพื่อก้าวไปสู่การประหยัดได้มากขึ้นทำได้เร็วขึ้นเห็นไหมครับนี่คือความรู้ต้องคู่ความคิดนะครับนี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับอย่าว่าแต่โลกทุนนิยมเลยที่ใช้หลักความคิดของลัทธิมาร์กซ์ไดเรกติกความคิดวิทยาศาสตร์แม้กระทั่งประเทศสังคมนิยมเองนะครับแต่ว่าเนื่องจากพรรคนำทางการปฏิวัติความน่ารัดอยู่ก็เกิดการต่อสู้สองแนวทางพวกที่เรียนรู้ลัทธิมาร์กซ์ด้วยการท่องบนท่องตำราเป็นนักคัมภีร์แล้วก็ยึดถือลัทธิมาร์กซ์มาปฏิบัติแบบกลไกนั้นมันก็เกิดความขัดข้องนะครับศึกษาไม่เป็นใช้ไม่เป็นนะครับที่ถ้าว่าประธานเหมาพูดต้องศึกษาเป็นใช้เป็นมันถึงก่อให้เกิดประโยชน์ที่ในแผ่นดินของรัสเซียที่ปฏิวัติเป็นสังคมนิยมเป็นชาติแรกของโลกจะไม่ได้ไม่นานเลนินที่เก่งก็ตายไปซะก่อนนะครับเพราะถูกลอบยิงแล้วก็รักษาเรื้อรังแล้วก็สุขภาพไม่ดีเสียชีวิตไปหลังจากได้อำนาจรัฐเพียงไม่กี่ปีนะครับก็เสียชีวิตไปเลนินมานะครับก็ใช้กฎเหล็กใช้การเผด็จการชนชั้นกรรมอาชีพบีบรัฐสังคมรัสเซียซึ่งภาวะสายตอนนั้นถูกยุโรปพวกรัฐทุนนิยมทั้งหลายในปิดล้อมก็ส่งกองทัพไปบุกรัสเซียนะครับทำให้เขาต้องทุ่มกำลังทั้งหมดไปพัฒนาอุตสาหกรรมทหารแล้วก็ต่อสู้กับดักวงล้อมแล้วเผยแพร่ลัทธิมาร์กซ์เอาลัทธิเลนินไปเนี่ยปลุกล้าให้ชนชั้นกรรมเชื่อมในยุโรปลุกขึ้นมาเรียกร้องอำนาจรัฐต่อสู้อำนาจรัฐให้กลุ่มรัฐทุนนิยมทั้งหลายแหล่สรีนาทั้งหลายแหล่ในยุโรปต้องถอนทัพกลับมาปกป้องอำนาจรัฐตัวเองเห็นไหมครับความจำเป็นนี่เองทำให้เป็นเผด็จการเพราะเผด็จการของรัสเซียน่ะทำลายทรัพยากรบุคคลที่ปฏิวัติด้วยนะครับทำให้สังคมรัสเซียสูญเสียคนเก่งไปเยอะในสมัยสตาลินทำให้สามารถเรียนแม้จะสามารถเรียนรู้ก้าวหน้าที่สุดจากที่ยี่ที่ล้าหลังที่สุดในยุโรปสามารถเป็นชาติแรกที่ยิงดาวเทียมขึ้นไปสู่อวกาศได้ก็ตามแต่เนื่องจากว่าโครงสร้างการบริหารพรรคคอมมิวนิสต์ของรัสเซียนั้นไม่มีไปเอาเลยแบบโครงสร้างจากของศักดินาพระเจ้าซาร์มาใช้ถึงเรียกว่าขุนนางแดงไงขุนนางแดงเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีลักษณะเจ้าขุนมูลนายในพรรคคอมมิวนิสต์ไม่เกิดเป็นรัฐสภาประชาธิปไตยรวมศูนย์
ะครับใช้อำนาจแย่งชิงอำนาจกันทำลายล้างกันทำให้รัสเซียเนี่ยตกหลุมนะกล้าไม่ออกในจีนก็เหมือนกันครับในจีนหลังจากที่ได้อำนาจรัฐมาแล้วนำโดยประธานเหมาก็ความคิดแยกเป็น2แนวทาง2แนวทางนะครับคือใช้อุดมการณ์นำในการสร้างสังคมนิยมแต่ว่าเพื่อจูงใจประชาชนให้เสียสละเพื่อสร้างสังคมนิยมสังคมนิยมเพื่อทุกคนได้มีชีวิตดีขึ้นแต่ไฟที่เป็นนักศึกษาและที่มาที่ผ่านต่างประเทศมาก็มีความคิดฐานรากมาจากต่างประเทศก็มีความคิดเสรีความคิดที่กว้างไกลกว่าศึกษาที่มาได้ดีกว่าก็บอกจะสร้างสังคมนิยมในจีนนั้นต้องสร้างจากทุนที่เป็นอยู่ของสังคมจีนนะครับสังคมที่เป็นอยู่คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนอ่ะมีไม่ถึง 5% ของประชาชนในช่วงนั้น400กว่าล้านนะครับต้องถูกปิดล้อมต้องอเมริกาปิดล้อมก็เหมานำในช่วงนั้นก็ถูกต้องแล้วแต่หลังจากที่ตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับพื้นฐานตกไปแล้วการก้าวสู่สังคมนิยมต้องพัฒนาที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพัฒนาด้วยอุดมการณ์ไม่ได้สำคัญเลยนะครับต้องพัฒนาจากทุนกำลังสังคมที่มีอยู่นะครับเพราะทุนในสังคมที่มีอยู่ของสังคมจีนนั้นก็ประชาชนถูกศักดินาผูกคอมา 5,000 กว่าปีทุกคนพลังปัจเจกทั้งหลายแหล่มีความคิดเห็นแก่ตัวเห็นกับประโยชน์ตัวเองไปเรียกร้องให้เขาเสียสละเพื่อสร้างสังคมนิยมตามแบบเหมาจึงไม่สำเร็จใช่ไหมครับเขาต้องการปลดปล่อยด้วยแรงงานต้องการกอบกู้ครอบครัวของเขาให้ชีวิตอยู่ดีกินดีขึ้นต้องการทำงานหนักเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อสังคมเพราะเขาไม่ใช่เป็นคอมมิวนิสต์อ่ะเขาเป็นชาวบ้านอ่ะชาวบ้านที่มีพลังถูกกักกันด้วยระบบศักดินามาตั้ง 5,000 ปีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นพลังปัจเจกอันนี้มันเป็นพลังที่ซ่อนอยู่ในใจมือแห่งความโลภความเห็นแก่ตัวเนี่ยฮีเซิงเซี่ยวผิงเนี่ยเขาได้อำนาจรัฐหลังจากที่เหมาตายนะครับก็ได้ปลดปล่อยพลังการผลิตด้วยวิธีการของทุนนิยมใช้หลักปรัชญาอดัมสมิธมาปลดปล่อยพลังการผลิตในสังคมจีนเพื่อรับใช้ในการเป้าหมายสร้างสังคมนิยมใช่ไหมครับเพราะในเมื่อเต้าเสี่ยวผิงมีความคิดอย่างนี้ก็ต้องปลดปล่อยการศึกษาจากที่นักศึกษาลูกหลานจีนเนี่ยจะไปเรียนมาขั้นมหาวิทยาลัยได้ต้องไปทำงานชุมชนไปคอมมูนะในชนบทแล้วชนบทมีการเปิดเผยตัวที่ดีแล้วหล่อหลอมดีแล้วถึงได้ส่งไปเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อกลับมาพัฒนาสังคมเพื่อปลูกฝังความคิดชนชั้นกรรมชีพอันนี้มันไม่ทันการตั้งเสี่ยวผิงก็ได้ให้มหาวิทยาลัยสอบเอานักลูกหลานจีนน่ะที่ผ่านข้อเขียนเนี่ยไปเรียนในมหาวิทยาลัยได้เลยทุกแห่งนะครับหลังจากที่ตั้งเสี่ยวผิงมามีอำนาจเพราะเขาต้องการนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ความเชี่ยวชาญทั้งหลายแหล่มาปลดปล่อยพลังการผลิตเพื่อให้พลังการผลิตให้รัฐมีรายได้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นสังคมนิยมต้องดีเลิศกว่าทุนนิยมแต่ถ้าเป็นสังคมด้วยอุดมการณ์น่ะไม่สอดคล้องกับพลังของสังคมจีนน่ะมันก็ไม่สามารถปลดปล่อยพลังการผลิตได้จะสร้างสังคมนิยมต้องปลดปล่อยพลังการผลิตไม่อย่างนั้นก็เป็นสังคมนิยมแบบพม่าล้าหลังใช่ไหมครับแบบสล็อตอ่ะทหารเนวินอ่ะในพลเนวินที่ยึดอำนาจในพม่าแล้วเป็นชาตินิยมพม่าสร้างสังคมนิยมน่ะเป็นสังคมนิยมที่ล้าหลังเพราะมีแต่อำนาจไปบังคับชาวบ้านใช่ไหมครับทีนี้นำแนวทางของเติ้งเสี่ยวผิง
ก็เลยรับเอาระบบทุนเข้ามาไม่พอปลดปล่อยความคิดสังคมลูกหลานจีนยังไม่พอก็รับการลงทุนจากภายนอกเข้ามารับความคิดระบบทุนวิชาการลงทุนจากภายนอกที่เป็นเครื่องจักรในการฉุดเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับเข้ามาแต่ว่าไม่ได้รับการแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะรับเข้ามาในเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ประกาศประเทศจีนเป็นหนึ่งประเทศสองระบบเอาแบบอิสราเอลอิสราเอลเนี่ยเป็นตัวพ่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ตัวพ่อเลยแต่ในประเทศอิสราเอลมีคอมมิวนิสต์ดีเลอร์นะครับคือกิบบุตรนิคมกิบบุตรคือคอมมิวนิสต์นะครับในยุคต่อต้านประเทศเนี่ยมีคนส่วนหนึ่งที่เดินทางไปจากยุโรปตะวันออกไปเอาไปเสนอรัฐบาลอิสราเอลขอให้สนับสนุนทุนทางสังคมคือระบบคอมมิวนิสต์เคยใช้ทุนทางสังคมมาสร้างสรรค์สังคมมายกระดับพลังการผลิตจากกิบบุตรนะฮะโดยที่รัฐบาลอิสราเอลจัดที่ดินทะเลทรายแลนด์แคนให้นะครับเสนอทำหนทางไปให้แล้วก็มอบที่ดินให้คนเหล่านี้หลั่งไหลเข้าไปกินอยู่ร่วมกันจุดไฟไม่ขีดก้านเดียวสามารถหุงข้าวหม้อใหญ่กินทั้งหมู่บ้านนิคมกิบบุตรประกอบด้วยวิศวะเกษตรกรนักวิทยาศาสตร์อาจารย์หมอหลายๆอาชีพไปอยู่ในกิบบุตรที่มีอุดมการณ์จะสร้างสังคมด้วยโซเชียลแคปิตอลทุนทางสังคมไม่กี่ปีนะครับไม่ใช่ทุกคนทำเกษตรกรรมนะอาจารย์ก็ไปสอนในมหาวิทยาลัยแต่โอนเงินรายได้เข้ามาสู่ส่วนกลางรวมสนทุนนะฮะพยาบาลหมอก็ส่งเงินมาสู่ส่วนกลางรวมสนทุนแล้วทุนเหล่านี้ก็ไปให้วิศวกรสร้างเครื่องมือในการผลิตด้านเกษตรแล้วก็แปรโลกทางการเกษตรแล้วนะครับเขาแปรโลกเขาไม่ได้ขายวัตถุดิบนะครับเขาไม่ขายวัตถุดิบเพื่อผลเนี่ยได้รักษาปฐมภูมิเป็นเสบียงเป็นวัตถุดิบนะครับแต่เขาขายเป็นโปรดักต์คือแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นโปรดักต์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใช่ไหมครับทำให้ไม่กี่ปีกี่บทนั้นยังไม่พอแต่แขนงเป็นโมชาร์ปโมชาร์ปเนี่ยคือสหกรณ์เต็มรูปแบบคือว่าวางแผนตลาดร่วมกันแต่ว่าแยกย้ายทางการผลิตที่ดินใครที่ดินมันนะครับแล้วแต่ครอบครัวใครครอบครัวมันแต่เอาผลผลิตนั้นไม่ไปขายวัตถุดิบมาตามโครงการป้อนโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรนิกิบุตรเพื่อทำตลาดร่วมกันสร้างมูลค่าร่วมกันคืนกำไรไปสู่เกษตรกรที่ร่วมเป็นสหกรณ์คือโมชาร์ปก็มีรายได้มากขึ้นอันนี้คือต้นแบบตัวอย่างของโลกได้ศึกษาตั้งเซลล์ผิงก็ได้ศึกษาอันนี้ถึงได้ทำให้ประเทศจีนเป็นหนึ่งประเทศสองระบบคือระบบเศรษฐกิจใหม่คือระบบอุตสาหกรรมลงทุนโดยมีนายทุนต่างประเทศเข้าไปแล้วนายทุนจีนนะยังไม่พอส่งเสริมนอกจากไม่ทำลายทุนนายทุนแล้วยังส่งเสริมให้มีเท่าแก่เกิดขึ้นในแผ่นดินจีนประเทศจีนรัฐบาลจีนเขาไม่กลัวคนรวยเพราะคนรวยรวยเป็นแสนล้านล้านล้านรวยแค่ไหนก็ตามกินข้าวมื้อหนึ่งก็ไม่เกิน2จานสูบบุหรี่วันหนึ่งไม่เกิน10ซองนั่นยานั้นไม่เกินวันละกิโลเอาเพราะฉะนั้นเขาไม่กลัวแต่เขาต้องการปัญญาเหล่านี้มาเป็นเท่าแก่มาเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมโดยรัฐเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมให้เป็นเจ้าของโรงงานเป็นเท่าแก่เสนอผ่าน BRI ของจีนพิจารณาแล้วเพื่อลดการนำเข้านะครับเพื่อประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาถูกกระจายสินค้าเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นโรงงานจากประชาชนจีนก็เกิดขึ้นโดยรัฐบาลจีนส่งเสริมให้คนเก่งเนี่ยสร้างโรงงานโดยรัฐบาลจีนสร้างให้ซื้อวัตถุดิบให้แล้วก็พิมพ์เงินหยวนยัดใส่มือในทุนเนี่ยไปจ้างแรงงานในท้องถิ่นขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อได้ผลิตสินค้ามาป้อนตลาดจีนไม่ต้องนำข้าวจากต่างประเทศลดการนำข้าว
ในขณะเดียวกันนะครับเขาใช้เทคโนโลยีการบริหารเขายังได้อย่างวิทยุทรานซิสเตอร์หรือเครื่องคิดเลขเนี่ยหรือนาฬิกาเนี่ยเขาจะแยกชิ้นส่วนเนี่ยใส่เป็นแข็งๆเลยไปให้เกษตรกรที่มีของตัวเองมีที่ดินแปลงเล็กของตัวเองหลังจากที่ปฏิรูปแล้วทำมูลในคอมมูลน้อยลงแล้วนะครับก็ทำมีที่ดินแปลงเล็กอ่ะวันหนึ่งเอาไปทำชั่วโมงสองชั่วโมงก็หมดแล้วอ่ะแดดร้อนก็เข้าที่ร่มก็มาสูบบุหรี่เสียเวลาก็เลยให้โรงงานเหล่านี้เป็นโรงงานประกอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นาฬิกาวิทยุเครื่องเล่นซีดีอะไรเหล่านี้เขาเอาชิ้นส่วนเหล่านี้มาเป็นแข็งๆเลยนะครับให้โรงงานที่อยู่ตามโรงงานเนี่ยให้เกษตรกรเนี่ยมาเชื่อมวงจรเป็นอันๆแล้วก็ถึงเวลาเข้ามาขนกลับไปสู่โรงงานใหญ่ประกอบชิ้นส่วนใหญ่ก็เลยเทคโนโลยีการบริหารไปประกอบกระจายและโรงงานใหญ่ไม่ต้องมารับผิดชอบไอ้โรงงานเล็กๆคนงานที่เยอะที่อยู่นอกภาคโรงงานเนี่ยเป็นภาคเกษตรเนี่ยไม่ต้องมีสวัสดิการไม่ต้องมาเสียอะไรเลยให้คนเหล่านี้เป็นชิ้นๆค่าอะไรเป็นชิ้นๆเห็นไหมภาคเศรษฐกิจจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วก้าวกระโดดเห็นไหมจนกระทั่งจากประเทศกิจติดลบสมัยหนาเมานะครับจนกระทั่งเวลาโยอันดับ2ของโลกกำลังจะแซงอเมริกาเห็นไหมครับนี่จากความคิดลัทธิมาร์กที่บริหารเป็นคิดเป็นบริหารเป็นเห็นไหมครับนี่เพียงตัวอย่างที่ผมยกให้เห็นนะครับมาพี่น้องครับคนเรานะครับคิดเป็นต้องทำเป็นเรียนรู้เรียนให้เป็นใช้ให้เป็นเพราะการเรียนรู้หลักลัทธิมาร์กนั้นเป็นความรู้ที่สูงสุดของมนุษย์แล้วครับไม่มีปรัชญาไหนเกินไดเรกติกไม่มีปรัชญาและไม่มีหลักลัทธิมาร์กไหนเกินลัทธิมาร์กซึ่งประกอบด้วยไดเรกติกนะเศรษฐศาสตร์การเมืองสังคมนิยมบริหารสังคมนิยมให้เป็นวิทยาศาสตร์บริหารพัฒนาสังคมก้าวสู่สังคมนิยมที่เป็นวิทยาศาสตร์ทีละขั้นทีละระดับพี่น้องครับประชาชนจีนน่ะไอ้จากการบริหารที่ก้าวกระโดดขึ้นมาสู่สังคมอุตสาหกรรมแล้วมีโรงงานซ่อนอยู่ในภาคเกษตรเนี่ยเป็นการวิธีการที่ว่าผ่านการส่งเสริม BOI ของจีนแล้วสินค้าที่ผลิตได้นะครับผลิตได้เท่าไหร่ต้องการทุนเพิ่มรัฐบาลจีนทุ่มให้ทำไม่ต้องกลัวขายไม่ออกแล้วให้สินค้าที่ขายไม่ออกในสังคมจีนน่ะมากองใช้หนี้ให้กับรัฐบาลจีนที่กู้ไปได้เห็นไหมครับรัฐบาลจีนก็ได้สินค้าจากเหล่านี้มาจากน้ำมือคนจีนที่ไม่มีต้นทุนน่ะแต่ละชิ้นน่ะเพราะฉะนั้นเขาขายออกทั่วโลกทุกราคาเขาส่งออกทั่วโลกขายทุกราคาครับขอให้ซื้อสินค้าจีนขายทุกราคาทุกคุณภาพจีนก็ได้เงินดอลลาร์เหล่านี้ไหลกลับสู่ประเทศจีนประเทศจีนเป็นประเทศในโลกในที่มีเงินดอลลาร์เป็นทุนสำรองมากกว่าอเมริกาเองแล้วมาค้ำประกันเงินหยวนของเขานะครับที่พิมพ์ออกมาใช้2ระบบนะครับในสังคมจีนน่ะระยะแรกคือเงินหยวนที่เป็นเงินเน่าอ่ะที่ใช้ได้ประจําถิ่นประจําท้องถิ่นนะครับใช้ทั่วไปทางสากลไม่ได้นะครับแต่ว่าไอ้เงินหยวนนี่เองมีบทบาทสร้างให้เกิดสินค้าในแผ่นดินจีนที่รัฐบาลจีนส่งเสริมโดยส่งเสริมจากกระดาษที่พิมพ์เข้าไปที่เครื่องพิมพ์เอามาเป็นเงินหยวนท้องถิ่นนะลงทุนในท้องถิ่นเนี่ยให้กลายเป็นสินค้าให้มาให้เป็นมูลค่าแรงงานจ้างแรงงานในภาคประชาสังคมของจีนที่เป็นคนเป็นพันล้านน่ะมีงานทำมีรายไ
รัฐบาลมีกำลังซื้อรัฐบาลก็เก็บภาษีได้เยอะใช่ไหมก็ร่ำรวยร่ำรวยเหล่านี้เขาก็ส่งออกด้วยเงินดอลลาร์ก็เป็นจังเงินดอลลาร์ก็เป็นกระดาษนะครับพิมพ์โดยระบบ QE หลอกชาวบ้านปล้นประเทศอื่นเห็นทั่วโลกด้วยกระดาษเรียกว่าดอลลาร์นะครับอาศัยเงินดอลลาร์ปล้นประเทศต่างๆเอาความมั่งคั่งไปสู่อเมริกาอเมริกานี่เป็นเคยจับไว้นิยมแต่จีนเนี่ยก็เปลี่ยนเงินหยวนที่ใช้ในประเทศตัวเองให้เป็นสินค้าไปกอบเกินเงินดอลลาร์ที่มีอยู่ทั่วโลกได้จำนวนมากพอก็แปลงดอลลาร์ที่ไม่มีคุณค่าเหล่านี้เป็นการขยายทุนออกนอกประเทศย้ายทุนย้ายคนออกไปทำงานนอกประเทศไปลงทุนนอกประเทศเห็นไหมครับนี่คือความชาญฉลาดของคนที่ติดความคิดลัทธิมาร์กลัทธิชนชั้นกรรมชีพพรรคคอมมิวนิสต์แต่ประเทศไทยอ่ะยังไงเผด็จการโบราณนะครับเราเป็นศักดินานะครับเราผ่านระบบการบริหารขุนนางทุกคนลมหายใจเข้าออกคิดว่ากูจะเอาประโยชน์จะกดขี่ประชาชนยังไงจะหาเรื่องกล่าวหาลูกยุติธรรมจะตั้งข้อกล่าวหาให้ชาวบ้านจะรีดไถชาวบ้านยังไงเอาคดีไปยัดใส่เขาแล้วก็ไปถ้าคนไหนมีฐานะดีอย่างเป็นนักการเมืองก็ไปยัดใส่เขาเพื่อบีบให้เขามาเข้าพรรคตัวเองมาหามเกี้ยวให้เผด็จการเห็นไหมอย่างเวลานี้ที่ทำอยู่เอาคดีต่างๆไปยัดให้แล้วคนที่บริสุทธิ์ก็ผูกสายไร้ป้ายสีเพื่อยึดทรัพย์อย่างยิ่งลักษณ์อย่างนี้จำนำข้าวเพื่อช่วยชาวนาแต่มีความผิดเห็นไหมยึด 30,000 กว่าล้านเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นผลพวงของเผด็จการโบราณที่ก่อกินสังคมไทยถ้าเปรียบเทียบกับจีนแล้วว่าเขาเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์ใช่เขาเป็นเผด็จการเพื่อคนส่วนใหญ่เพื่อประเทศประชาชนจีนไงใช่ไหมครับเพราะประเทศจีนเนี่ยเขาต้องต่อสู้กับเจ้าวันนิยมอเมริกาที่ปิดล้อมเขาว่าจะหาเรื่องเขาทุกวันนะนะว่าอเมริกานอกจากว่าจะไปเอาเรื่องขอกดขี่คนทั่วโลกแล้วลำพังเนี่ยเขาสารยานุภาพเรือบรรทุกเครื่องบินปรมาณูนะครับ11ลำนะครับลองเรือคมทุกหน้าน้ำนะครับใช้สารโลกตีกว้างกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศให้มีเขตหน้าน้ำสากลมากๆเพื่อให้กองทัพเรืออเมริกาได้ไปอวดกล้ามไปข่มขู่เขาได้ทั่วโลกแค่นั้นยังไม่พอยังสำนักข่าวตะวันตกมาให้ความคิดผิดๆประเทศที่ได้พัฒนาอย่างประเทศไทยเนี่ยเราบริโภคเศษตะวันตกก็คิดตามแบบตะวันตกคิดแบบตะวันตกก็เป็นอาณาธิคมทางความคิดเขาเราก็ไปเชียร์เป็นลูกน้องไปต่อต้านจีนตามที่เขาต้องการเห็นไหมครับเนี่ยเราโง่แค่ไหนเพราะอะไรเพราะการศึกษาเราไม่ก้าวหน้าเราศึกษาตั้งแต่เป็นเจ้าคนในคนตั้งแต่สมัยสมเด็จกรมปัญญาดำรงสมัยร.5แล้วศึกษาเพื่อมากดขี่ขุนรีดมาปกครองให้คนเป็นข้าทาสเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเรียนรู้นะครับอย่าให้เป็นคนโง่ๆให้ชนชั้นปกครองกดขี่แล้วอย่าให้เจ้าวันนิยมชี้นำนะครับที่ไปก่อศัตรูเขาทั่วเวลานี้นะครับในสมัยก่อนตั้งแต่จีนปลดปล่อยใหม่ๆนะครับปี92จอมพลป.ยุคนั้นเป็นสุนัขรับใช้อเมริกาก็แม้กระทั่งรายงานอากาศยังใส่ไล่จีนเลยช่วงนี้อากาศหนาวเย็นหน้าฟ้าแห้งแล้งความทุกข์ยากมาสู่ประเทศไทยลมมาจากประเทศจีนนำความแห้งแล้งทุกข์ยากมาสู่ประเทศไทยแม้ทางรายงานอากาศยังยัดเยียดความเป็นความว่าประทักประเทศจีนในชั่วร้ายเลยเห็นไหมครับอย่านับภาษาอะไรตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยนะครับถูกชักนำให้มาเอาเงินมาลงทุนเพื่อจะหาเงินทอนนะท
พวกสุนัขรับใช้อเมริกาที่รับรู้จากข่าวสารตะวันตกเนี่ยก็ต่อต้านจีนว่ามันสับสนเผด็จการคสช.ทั้งประชาชาติทั้งเผด็จการกดขี่ชาวไทยไม่ให้เป็นประชาธิปไตยเห็นไหมชาวจีนเขาไม่ยุ่งปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับมึงจะเป็นยังไงเผด็จการประชาธิปไตยจะเป็นกษัตริย์เป็นอะไรกูไม่ยุ่งขอเดียวขอเปิดเมืองค้าขายกับเขาเขาเอาเขามาค้าขายด้วยนะครับเขาไม่เกี่ยงว่าคนจะเป็นปกครองด้วยระบอบไหนนะครับจริงอยู่ประเทศจีนน่ะมาเอาเปรียบไทยโดยการออกจดหมายพวกเผด็จการเปิดท่าให้ประเทศจีนมาข่มขืนประเทศไทยเราต้องต่อต้านแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องครับอดีตชนชั้นศักดินาไทยชนชั้นปกครองอำมาตย์ไทยออกกฎหมายอุ้มชูอเมริกาขายแผ่นดินทรัพยากรให้อเมริกามาขูดเล็บขุดเจาะน้ำมันบริษัทยูเนอร์เคลเชฟรอนต่างๆเหล่านี้โดยผลประโยชน์ตกกับแผ่นดินไทยน้อยมากน้อยที่สุดในโลกนะครับแล้วไม่มีตัวเลขที่แท้จริงและแอบปกลงผลประโยชน์ให้กับชนชั้นปกครองมา30ปีแล้วนะครับเวลานี้หน่วยแรงบงกฎและเอราวัณกำลังจะหมดสัญญาเหล็กทุกชิ้นน็อตทุกตัวแท่นเจาะทุกแท่นเจาะนะครับต้องตกเป็นของแผ่นดินไทยแต่คสช.ไปแบกท่าเรียกเงินใต้โต๊ะให้เขาต่อสัญญาไปอีกยกให้เขาทำไมเราไม่หมดสัญญาจ้างเขาขุดแบ่งผลประโยชน์กันใหม่คุณขุดคุณเอาไป 20% แบบโบลิเวียเอาของตรงในแผ่นดินไทย 80% นะครับแล้วชนชั้นปกครองของเราผู้บริหารของเราที่กระทรวงพลังงานนะครับก็พูดภาษาเผด็จพูดภาษาจากวรรณนิยมไม่เข้าข้างแผ่นดินไทยเลยฉันผมอยู่ของแผ่นดินไทยสักนิดเดียวเลยเข้าข้างผู้ที่มาปล้นชิงเราเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้เราต้องต่อต้านแล้วพวกสุนัขรับใช้เชียร์อเมริกาหวังว่าเขามาปลดปล่อยช่วยมาประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยนั้นคิดว่าเขาจะมาช่วยประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเลยครับไปเชียร์เขาอะไปหลงยกย่องเขาอะทำไมไม่ไล่เขาคืนความเป็นธรรมให้แผ่นดินไทยบ้างให้เขาขุดเจาะไปได้ตลอดเวลาได้ยังไงมา 20-30 ปีรู้บ้างหรือเปล่าครับเนี่ยนี่คือความเจ็บปวดแม้ทั้งคนไทยยังไม่รู้เรื่องในประเทศไทยเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเราต้องเรียนรู้นะครับเราต้องรักษาผลประโยชน์ทรัพยากรให้ลูกหลานไทยนะครับเราอย่าไปสร้างศัตรูเพิ่มว่าศัตรูที่เอาเปรียบประเทศไทยคืออเมริกาเวลานี้อเมริกาสร้างได้ประโยชน์จากแผ่นดินไทยมากที่สุดในโลกขุดมา 20-30 ปีแก๊สน้ำมันวันหนึ่งขนไปเท่าไหร่คนไทยก็ไม่มีโอกาสรู้แล้วเป็นเชื้อเพลิงเป็นทรัพยากรชั้นดีด้วยนะครับแล้วมาลงทุนเขามาลงทุนในเป็นบริษัทฝรั่งทั้งนั้นของอเมริกาทั้งนั้นส่วนใหญ่5โรงกลั่นไม่มีโรงกลั่นไหนเลยที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นน้ำมันปิโตรเลียมชั้นดีมากันที่ผลิตขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยชั้นดีนะครับมากันเป็นน้ำมันขายให้คนไทยราคาถูกไม่มีซะลงอ่ะต้องไปเอานำเข้าน้ำมันเฮงซวยจากดูไบอ่ะที่มีซัลเฟอร์สูงที่มีถ่านเยอะที่มีจะมาตอยมากที่มีมลภาวะเยอะแล้วมากันในประเทศไทยต้องเสียราคาในตลาดโลกแล้วต้องคิดค่าขนส่งค่าประกันจากดูไบขนมาแล้วกำหนดที่เองราคาที่สิงคโปร์ขนมากันในเมืองไทยเรายกค่ากันกันนะครับขายที่โรงกันเนี่ยให้กับทั่วโลก
ในราคาบวกค่ากำไรที่ให้ตกลงไว้การลงกันว่าไม่เก็บภาษีเขาแล้วน้ำมันเหล่านี้มาขายในแผ่นดินไทยขายแพงกว่าน้ำมันจากมาตาพุทธนะครับไปส่งที่แม่สอดน้ำมันดีเซลเนี่ย18.20 บาทในพม่าขาย24 บาทแต่ของไทยเราเนี่ยหน้าโรงกลั่นเนี่ยราคาที่ถูกแต่มาบวกภาษีบวกอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราเก็บภาษีเราขายราคาดีเซลเนี่ย30.29 บาทขายให้คนไทยขายแพงกว่าน้ำมันหยดเดียวกันเนี่ยที่ขายในพม่า24 บาทนะครับพี่น้องครับเราเออแล้วยังทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเราให้แผ่นดินไทยชนชั้นปกครองไทยทำกับคนไทยอย่างนี้แล้วเราบอกเรารักชาติเรารักชาติเราเชิดชูอเมริกาเราเกลียดจีนทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับเราบ้าไปหรือเปล่าครับพี่น้องครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะครับผมพูดมาตั้งนานไม่รู้เสียงผมไปหรือเปล่านะครับพูดจนเสียงแหบแล้วเนี่ยนึกเสียงไปเปล่าคนคนเดียวครับครับครับในเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับเราปิดถูกปิดกั้นนะครับการศึกษาเราเรียนเพื่อเป็นเจ้าคนในคนการศึกษาของเราเรียนตามรัฐบาลตกที่ปกครองเมืองขึ้นหลักสูตรนะครับการพัฒนาของเราเดินตามแบบแผนตะวันตกหมดที่ต้องไปใช้เทคโนโลยีเขาเอาเงินกำไรไปให้เขาเราต้องพึ่งพิงเขาตลอดชีวิตความรู้เทคโนโลยีในโลกนี้มันมี2ด้านแล้ววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับมันเป็นสมบัติของมนุษยชาติมันไม่มีชนชั้นนะครับมันไม่มีชนชาติด้วยนะครับเราจะเรียนรู้มันยังไงเพื่อมารับใช้แผ่นดินไทยรับใช้คนไทยให้ก็ได้เข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในราคาที่ถูกอันนี้เพราะอะไรเพราะการศึกษาเราเนี่ยมันไม่ไหวมันแย่ล้าหลังกว่าชาวโลกเขา100 ปีอ่ะเพราะอะไรเพราะชนชั้นปกครองของเรามันเลวมันชั่วช้ามันกลัวคนไทยฉลาดกฎหมายรัฐธรรมนูญร่างแล้วร่างอีกกระชับอำนาจร่างจนกระทั่งเสรีภาพไม่มีในรัฐธรรมนูญเราปัญญานะครับรัฐธรรมนูญนะถ้าเป็นประชาธิปไตยต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเราต้องควบคุมการใช้อำนาจของชนชั้นปกครองนี่คือหลักปัญญาของประชาธิปไตยประชาชนหลักแพ้รัฐธรรมนูญของประชาชนต้องเป็นอย่างนี้ที่เป็นประชาธิปไตยต้องเป็นอย่างนี้แต่ของเราเนี่ยของเราอะไรล่ามาเพื่อให้การเกิดการกดขี่ประชาชนมากขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยเราเนี่ยไม่เข้มแข็งทางการเมืองเพราะการเมืองไม่สามารถคุมเสียงข้างมากในสภาได้เป็นเบี้ยหัวแตกเพื่อเผด็จการมันจะใช้อำนาจเงินเซ่ใช้อำนาจรัฐบีบเห็นไหมครับทำให้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยต้องแตกเป็นหลายพรรคเห็นไหมครับมันชั่วร้ายขนาดไหนอ่ะเพราะฉะนั้นต้องเตือนรู้ครับฟังผมพูดนะมันอาจจะเยื้อน่ารำคาญแล้วผมก็พูดไม่เก่งแต่ผมก็มีความคิดนำเสนอลำเลียงความคิดมาเป็นคำพูดออกมาเสียให้พี่น้องได้กระตุ้นความคิดให้เกิดการรับรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดให้เข้าถึงสัจธรรมทุกอย่างมีสัจธรรมของมันคือมีหลักธรรมของมันทั้งสิ้นแต่ว่าเราเรียนรู้แบบท่องบนนกแก้วนกขุนทองระบบการศึกษาปรัชญาของเราการศึกษาของเราใช้ไม่ได้นะครับผมโกรธพ่อผมนะไม่ให้ผมเรียนพ่อผมเขาว่ายังไงรู้ไหมจะคิดยังไงไปเรียนมาเป็นเจ้าคนในคนกดขี่พี่น้องมึงเหรอเขาพูดอย่างนี้นะครับพ่อผมพูดกับผมโกรธพ่อผมมาก
แล้วพ่อผมอายุเยินนะครับแม่ผมกับพี่สาวผมน่ะแม่ผมเสียชีวิตผมอะไรไม่ได้เรียนออกจากโรงเรียนมัธยมต้นก็ต้องไปทำมาค้าขายเพื่อเรียนรู้การสู้ชีวิตไปสู่มหาวิทยาลัยชีวิตก็ไปค้นพบหลักปรัชญาความรู้ต่างๆนอกมหาวิทยาลัยนอกระบบการศึกษาก็เลยมาคิดเห็นย้อนหลังว่าโอ้ถ้าผมเรียนเป็นด็อกเตอร์ในสถาบันการศึกษาผมก็คงโง่เหมือนด็อกเตอร์ทั้งหลายในสังคมไทยนะครับด็อกเตอร์อะไรเป็นผู้พิพากษามีแต่ความการกดขี่ประชาชนไม่ได้สร้างไม่ได้เอาความรู้ที่เป็นค่าใช้จ่ายของสังคมมารับใช้สังคมเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยนำเสนอว่าความรู้คู่ความคิดนะครับหลักปรัชญาลัทธิมรรคเป็นชั้นยอดของแหล่งความรู้ของโลกครับต้องสนใจเรียนรู้ครับครั้งหนึ่งลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิความรู้ปรัชญาลัทธิมรรคประเทศไทยเรียนรู้ไม่ได้นะครับต้องหลบซ่อนๆเรียนรู้กันเองนะครับแต่ปัจจุบันนี้เปิดกว้างขึ้นแล้วครับขอให้พี่น้องเรียนรู้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศของเราต่อสังคมของไทยเราต่อพัฒนาภูมิปัญญาของเรานะครับอย่าให้ความช่อฉนในระบบทุนเสรีผูกขาดของเสรีประชาธิปไตยตะวันตกหรือว่าหลักของการปกครองเผด็จการของเราเนี่ยมาครอบงำสกัดกั้นความคิดของเรานะครับขอพี่น้องเป็นเสรีชนที่เติบโตเติบใหญ่ทางความคิดเสรีชนทางความคิดเสรีชนในการค้นคว้าศึกษาครับนะขอบคุณนะครับผมก็นำเสนอและเปลี่ยนกับพี่น้องแค่นี้ครับพูดจนกระทั่งจะหอบแล้วนะครับขอบคุณครับคุณคมเขียวครับช่วยดำเนินการต่อถ้าหาพี่น้องสงสัยผมขอพักครับสงสัยอะไรถามได้ครับผมยินดีที่จะตอบนะครับผมอาจจะไม่เหมือนนักวิทยากรคนอื่นนะครับผมประเภทจับกลางอะเรามาจะจับกลางครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณคุณลุงพลังชนนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้นะครับเรื่องของปรัชญาลัทธิมาร์กนะครับซึ่งถ้าเราคุ้นหูคุ้นเคยศึกษาอยู่นะครับหรือเราเรียกทับศัพท์ว่ามาร์กซิสนะครับเป็นซึ่งเป็นลัทธินึงนะครับที่เจ้าของลัทธิเนี่ยก็ผ่านมาตั้งเกิดมาตั้ง2ศตวรรษแล้วนะครับซึ่งศตวรรษนึงก็100ปีนะครับตั้งแต่ศตวรรษที่19นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในศตวรรษที่21นะครับก็ประมาณ200กว่าปีมาแล้วนะครับชื่อคาร์ล มาร์กซ์นะครับซึ่งเป็นนักปรัชญานะครับเป็นวิธีการวิเคราะห์สังคมนะครับสังคมและเศรษฐกิจนะครับซึ่งวิพากษ์ทุนนิยมผ่านขบวนการขบวนการขูดรีดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นความขัดแย้งทางสังคมนะครับโดยใช้การตีความพัฒนาการประวัติศาสตร์แบบวัสดุนิยมนะครับก็คือคาร์ล มาร์กซ์นะครับที่เราเรียกว่าเป็นผู้นำลัทธิมาร์กซ์นะครับซึ่งลัทธิมาร์กซ์ใช้วิธีวิทยาที่เรียกว่าวัสดุนิยมทางประวัติศาสตร์นะครับเพื่อวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์การพัฒนาของทุนนิยมและบทบาทการต่อสู้ระหว่างชนชั้นนะครับในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจทั้งระบบนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับถ้าพวกเราหรือท่านใดเป็นนักค้นคว้านะครับทฤษฎีการปกครองในระบอบต่างๆนะครับตามทฤษฎีลัทธิมาร์กในความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนี่เกิดขึ้นในสังคมทุนนิยมนะครับอันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ทางวัตถุของชนชั้นกรรมชีพนะครับที่ถูกกดขี่นะครับชนชั้นกรรมชีพก็คือผู้ใช้แรงงานเรานี่เองนะครับเอาค่าจ้างที่ชนชั้นกระดุมพีนะครับชนชั้นกระดุมพีก็คือชนชั้นศักดินาชนชั้นนายทุนนะครับว่าจ้างเพื่อผลิตสินค้าและบริการนะครับซึ่งชนชั้นกระดุมพีเป็นชนชั้นปกครองที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งเป็นแรงงานนะครับเอาความมั่งคั่งนะครับไปให้กับชนชั้นกระดุมพีน
ะครับแต่เนื่องด้วยการจัดสรรปันส่วนการเอารัดเอาเปรียบจากชนชั้นกระดุมพีนะครับเกิดเอารัดเอาเปรียบนะครับเอาเปรียบทางสังคมนะครับก็เลยคาร์ล มาร์กซ์เนี่ยเขาก็เลยเป็นออกมาคิดค้นหาวิธีนะครับว่าเราจะเขาจะหาวิธีการซึ่งนำเสนอยังไงนะครับเขาก็คิดนะครับมาก็เห็นว่าประวัติศาสตร์ของสังคมทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับล้วนแต่ประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ระหว่างชนชั้นนะครับซึ่งถ้าเรามองให้ดีกับประเทศไทยเรานะครับมันก็ยังอยู่ในการต่อสู้ระหว่างชนชั้นกระดุมพีกับชนชั้นแรงงานนะครับซึ่งเราก็จะเห็นอยู่นะครับว่าคนแค่ 1% นะครับมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมากกว่าคน 98% 99% เลยนะครับของประชากรไทยในประเทศเรานะครับเห็นไหมครับว่าการความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นของประเทศไทยเราเนี่ยมันถือว่ามันรุนแรงมากอยู่ขั้นวิกฤตเลยนะครับในประวัติศาสตร์สังคมมนุษย์เนี่ยนะครับได้พัฒนาจากแบบบุพการนะครับตั้งแต่สังคมทาสสังคมศักดินาจนเข้าสู่สังคมทุนนิยมในปัจจุบันนะครับซึ่งในสังคมทาสก็มีชนชั้นนายทาสแล้วก็ชนชั้นทาสนะครับในสังคมศักดินาก็จะมีชนชั้นเจ้าขุนมูลนายนะครับแล้วก็ชนชั้นไพ่สังคมทุนนิยมก็จะมีชนชั้นนายทุนแล้วก็ชนชั้นกรรมกรนะครับซึ่งความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้นะครับการต่อสู้ระหว่างชนชั้นเนี่ยได้ผลักดันให้สังคมมนุษย์พัฒนาก้าวไปข้างหน้าตามลำดับนะครับจนเข้าสู่สังคมนิยมสังคมคอมมิวนิสต์ซึ่งไม่มีชนชั้นในที่สุดนะครับซึ่งมาร์กเขาได้คิดวิธีขึ้นมาคิดลัทธิขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสลายชนชั้นเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับแต่วิธีคิดของมาร์กก็ไม่ใช่ว่าสำเร็จในยุคของเขานะครับแต่จะมีผู้ที่นำลัทธิของมาร์กทฤษฎีของมาร์กนะครับนำไปใช้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนินนะครับซึ่งเป็นนักปฏิวัติของรัสเซียนะครับก็สามารถที่เอาทฤษฎีของคาร์ล มาร์กนะครับไปปฏิวัติไปเปลี่ยนแปลงรัสเซียนะครับไปล้มระบอบที่ระบอบชนชั้นระบอบศักดินานะครับจนเป็นกลายเป็นคอมมิวนิสต์นะครับเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งลัทธิมาร์กในปัจจุบันนะครับถ้าเราจะมาพูดถึงในปัจจุบันลัทธิมาร์กเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นได้3กลุ่มใหญ่ๆนะครับคือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เชื่อมั่นในลัทธิมาร์กแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็นำลัทธิมาร์กไปประยุกต์นะครับไปประยุกต์ใช้นะครับโดยเน้นความถูกต้องตรงตามทฤษฎีของลัทธิอย่างเคร่งครัดเลยนะครับคือพวกนี้จะเรียกตนเองว่าเป็นนักลัทธิมาร์กนะครับส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนที่เห็นว่าลัทธิทฤษฎีบางส่วนของลัทธิมาร์กเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันนะครับซึ่งพี่น้องเราท่านนึงก็ได้แสดงความคิดเห็นออกมาอยู่นะครับผมอ่านทางหน้า4บล็อกนะครับว่าทฤษฎีมาร์กมันไม่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งก็คือคงจะเป็นกลุ่มที่2นะครับทฤษฎีบางส่วนของลัทธิมาร์กไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันนะครับแต่ทฤษฎีบางส่วนของลัทธิมาร์กนะครับยังถูกต้องนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ได้นะครับจึงนำเอาเฉพาะเราก็จะต้องนำเอาเฉพาะส่วนที่ยังใช้ได้ไปประยุกต์ใช้ตามมุมมองของการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยเรานะครับอันนี้ก็ขอทำความเข้าใจนะครับกับพี่น้องที่กำลังรับฟังอยู่ทางสถานีนะครับส่วนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่เชื่อถือในลัทธิมาร์กเลยนะครับแต่จะนำแนวความคิดที่มันตรงกับตัวเองคิดนะครับคือไม่เห็นด้วยว่าลัทธิมาร์กเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์เพียงแค่มีอคติกับคำว่าคอมมิวนิสต์นะครับก็เลยไม่เห็นด้วยกับลัทธิมาร์กนะครับแต่นำเอาแนวคิดที่มันตรงจากลัทธิมาร์กนะที่มันตรงกับข้อเขียนของตัวเองหรือแนวความคิดของตนเองอะมาใช้อ้างอิงในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมทางเศรษฐกิจทางการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งที่ไม่ยอมรับนะครับแต่ก็ยังเอาทฤษฎีของคาร์ล มาร์กเนี่ยมาใช้อยู่ในมาร์กซิสต์เนี่ยมาใช้อยู่นะครับซึ่งผู้ที่นำลัทธิมาร์กออกไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วลัทธิมาร์กเนี่ยแตกออกไปเป็น
เป็นหลายหลายสาขานะครับเป็นลัทธิมาร์กโบราณมั่งนะครับลัทธิมาร์กในรัสเซียลัทธิเลนินนะครับลัทธิสตาลินลัทธิตอสกี้อะไรพวกนี้นะครับซึ่งมีหลายลัทธิแม้แต่ลัทธิเหมาเจ๋อตุงก็เหมือนกันนะครับเหมาซิดเหมาเจ๋อตุงนะครับลัทธิเหมาก็ยังเอาแนวความคิดของคาร์ลมาร์กเนี่ยมาใช้ในการปฏิวัติสังคมปฏิวัติประเทศจีนนะครับมาร์กสายใหม่ก็มีนีโอมาร์กซิดนะครับแล้วก็ลัทธิมาร์กเชิงโครงสร้างนะครับซึ่งโดยนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสก็นำไปใช้คือหลุยอันชูแซนะครับซึ่งก็นำลัทธิมาร์กแนวความคิดของคาร์ลมาร์กไปใช้นะครับสำนักวัฒนธรรมศึกษาเบอร์มิงแฮมเหล่านี้นะครับก็ยังเอาแนวความคิดของมาร์กเนี่ยไปใช้ไปศึกษาไปประยุกต์ใช้นะครับสำนักคิดแฟรงเฟิร์ตนะครับซึ่งก็ยังที่คุณลุงพลังชนบอกไปเมื่อกี้นะครับแม้แต่อเมริกาเขายังมีสถาบันศึกษาเรื่องแนวความคิดของลัทธิมาร์กนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาแล้ว2ศตวรรษนะครับแล้วก็อีกแนวคิดหนึ่งก็คือแนวคิดหลังลัทธิมาร์กนะครับซึ่งแบบหลังเป็นหลังโครงสร้างลัทธิมาร์กสมัยใหม่นะครับเรียกสั้นๆว่าลัทธิมาร์กนะครับเป็นแนวคิดที่วางอยู่บนฐานการวิพากษ์แนวลัทธิมาร์กเชิงโครงสร้างของอันจูแซนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นแนวความคิดที่บางครั้งนะครับผมจะยกตัวอย่างให้เราบางทีเราคิดโครงสร้างหรือโครงการอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยในยุคคนที่เป็นผู้ก่อการเป็นคนที่เริ่มคิดเนี่ยอาจจะไม่สำเร็จหรอกครับนะครับคนที่เป็นคนริเริ่มโครงการหรือเป็นผู้ก่อการริเริ่มความคิดเนี่ยทำไม่สำเร็จนะครับแต่คนที่ทำสำเร็จก็คือคนที่มารับไม้ต่อนะครับมาสานต่อนโยบายมาสานต่อโครงการต่างๆนะครับอย่างเราก็อาจจะเคยเห็นนะครับหลายๆโครงการคนที่อย่างหลวงพ่อเนี่ยครับเป็นคนคิดจะสร้างโบสถ์นะครับก็อาจจะได้แค่วางศิลาฤกษ์นะครับแต่คนที่ก่อสร้างโบสถ์สำเร็จกลับไปสำเร็จอยู่ในยุคพระที่บวชใหม่อย่างเงี้ยนะครับยกให้เราเห็นเป็นตัวอย่างนะครับก็ลัทธิมาร์กนะครับเราก็คงเข้าใจเบื้องต้นนะครับคนคมเคียวครับผมคนคมเคียวครับจริงๆลัทธิมาร์กเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์สังคมเป็นวิทยาศาสตร์นะครับทุกนั่นเลยฮะทุกส่วนเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นสัจธรรมอ่ะเพราะว่าแต่บางคนเนี่ยใช้ศึกษาไม่เป็นใช้ไม่เป็นศึกษาท่องบนแบบคัมภีร์หรือใช้แบบเป็นกลไกมันมี2อย่างคือศึกษายึดถือแบบคัมภีร์ข้อท่องบนเป็นแบบนกแก้วนกขุนทองนะครับไม่สามารถถอดออกมาปฏิบัติได้และอีกส่วนนึงก็ถอดออกมาปฏิบัติตามคัมภีร์เป็นกลไกแล้วซ้ายขวาอะไรนะจากทุนจากสู่สังคมนิยมเลยอย่างเนี้ยซึ่งแล้วก็ทำให้เกิดการต่อสู้แล้วก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการสร้างสังคมในภาวะสายที่เป็นจริงอย่างประเทศจีนอ่ะเห็นไหมเขาตั้งจุดมุ่งหมายเอาลัทธิมาร์กชี้นำจุดมุ่งหมายสังคมนิยมแต่ว่าเขาใช้ประชาชนที่เป็นพลังการผลิตเนี่ยที่มีจิตสำนึกเห็นแก่ตัวอยู่ในยุคศักดินาที่ขูดขัดกันน่ะก็เลยเอาวิธีการของทุนมาให้ประโยชน์ตอบแทนมาจงใจให้ปลดปล่อยไอ้ที่ซ่อนอยู่ในใจอ่ะมาใช้ในการสร้างสรรค์สังคมทําสร้างสรรค์พลังการผลิตนะครับมันก็สอดคล้องไงมากพอพลังการผลิตเกิดขึ้นมามันสร้างคนนึงผลิตอะไรต่างๆเนี่ยทํานาน่ะกินคนเดียวมันไม่หมดหรอกครับมันผลิตให้คนทั้ง100-200คนกินใช่ไหมผลิตขึ้นมาขอให้ผลิตขึ้นมาส่วนเหลือให้สังคมมันก็เชื่อมร้อยติดต่อกันแลกเปลี่ยนกันก็ชีวิตคนในสังคมก็ไม่ขาดแคลนไงก็ชีวิตดีขึ้นใช่ไหมชีวิตดีขึ้นก็ก้าวสู่รัฐสวัสดิการก้าวสู่สังคมได้มากขึ้นเพราะรัฐมีรายได้เก็บภาษีได้มากก็คือในโลกของการศึกษาโลกของรักษาพยาบาลโลกของการลงทุนเป็นแรงจูงใจ
ให้ทำการผลิตได้มากขึ้นก็จะปลดปล่อยพลังงานผลิตเห็นไหมครับนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับก็ศึกษาเป็นใช้เป็นไงคือใช้มีความรู้เราที่มากแล้วก็มาใช้สอดคล้องภาวะวิสัยภาวะวิสัยประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยคนกาลเวลาและสถานที่คนมันหลายชนชั้นหลายวัฒนธรรมหลายโลกทัศน์หลายชีวทัศน์ใช่ไหมที่เป็นผู้ทำการผลิตการเวลาช่วงบริษัทในช่วงไหนบางเมื่อ200ปีการกดขี่ด้วยเครื่องจักรแรงงานที่กดขี่เข้มข้นทำงานวัน12ชั่วโมงทุนยุคแรกอ่ะเห็นไหมครับแต่การเวลานี้ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มันเยอะมันมากขึ้นมันก็ต้องเอาเครื่องมือเหล่านั้นมารับใช้สังคมทายคู่ใช้แรงงานได้เบาลงอ่ะได้น้อยลงแต่ได้ส่วนแบ่งมากขึ้นใช่ไหมครับสถานที่อะไรใช่ถูกไม่ใช่เอานักดำน้ำขึ้นไปปีนเขาไม่ใช่เอาคุณนักปีนเขามาดำน้ำไม่ใช่เอานกที่บินอยู่อากาศเรียกร้องไส้เดือนให้ขึ้นมาบินบนอากาศไส้เดือนไม่ได้เรียกร้องให้นกมามุดดินอยู่ลิงก็ไม่เรียกให้ปลาปีนต้นไม้นะปลาก็ไม่เรียกร้องให้ลิงมาดำน้ำใช่ไหมครับเนี่ยเขาเรียกใช้ให้เป็นให้สอดคล้องกับภาวะสายตามหน้าที่ตามภูมิศาสตร์ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละส่วนที่เป็นอยู่ใช้ก่อเกิดให้มากที่สุดเนี่ยนี่คือคนที่นักบริหารศึกษาระดับมากเขาจะมองออกอย่างตั้งเสียบหินไงถึงให้ปลดปล่อยพลังการผลิตจะสร้างสังคมนิยมไม่ปลดปล่อยพลังการผลิตมันไม่ได้เพราะสังคมนิยมต้องเลอะเลอะกว่าทุนนิยมจะเลอะเลอะกว่ายังไงเอาแบบเนวินในพม่านะใช้กำลังบังคับอ่ะมันก็ไม่สำเร็จก็อยู่สังคมนิยมที่ยากจนสังคมที่ดีนิยมต้องเลอะเลอะกว่าทุนนิยมต้องกินดีอยู่ดีจะกินดีอยู่ดีต้องปลดปล่อยพลังการผลิตครับต้องใช้วิธีการของทุนเป็นจังหวะก้าวเป็นบันไดถ่ายขึ้นมาแล้ววิธีการผลิตของทุนนิยมนั้นเป็นวิสาทิยีนะไม่มีชนชั้นนะครับแต่เอามันเกิดจากระบบทุนแต่เอามาใช้รับใช้สังคมนิยมนะครับเราไม่ถือว่าที่เราต่อสู้นี่ต้องการต่อสู้กันในทุนที่เห็นแก่ตัวนะต้องต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงให้มีส่วนแบ่งมากขึ้นไม่ใช่ไปทำไรในทุนนะในทุนเป็นผู้เชี่ยวบุคคลที่ขยันเขาสะสมทุนเขาถึงเขาขยันมากกว่ากรรมกรนะเขาถึงมีชีวิตที่ดีกว่าเป็นเจ้าของเครื่องมือการผลิตได้เพราะเขาทำงานหนักเขาคิดตลอดเวลาจะทำยังไงให้ผลิตได้มากขึ้นคิดเครื่องจักรขึ้นมาที่ไรเขามีคุณประการต่อมนุษยชาติท่านเสี่ยวผิงจึงไม่มองในทุนเป็นศัตรูไงแต่มองระบบการแบ่งปันของทุนเป็นศัตรูเห็นไหมเพราะนอกจากเขาไม่มองทุนในทุนเป็นศัตรูแล้วก็ยังส่งเสริมให้คนที่มีความสามารถให้เป็นในทุนด้วยโดยรัฐลงทุนให้แล้วปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้นบุคคลที่เป็นเชื้อสายจีนเดินทางกลับไปที่ประเทศจีนอ่ะจะเป็นในทุนไปสร้างนวัตกรรมใหม่รัฐบาลจีนจะลงทุนให้นะครับขอให้กลับไปฮะเขาลงทุนให้นะเขาไม่กลัวในทุนรวยเขาไม่กลัวความคนมีความสามารถจะอยู่ดีกินดีมากแต่เขาป้องกันมันสมองก็ใช้วิธีการมาปลดปล่อยพลังการผลิตสร้างนวัตกรรมใหม่ใช่ไหมเพราะว่าประเทศจีนอ่ะคนจีนเชื้อสายจีนมีอยู่ทั่วโลกนะครับเขาก็เปิดโอกาสให้กลับไปเป็นเท่าแก่ในประเทศจีนไ
ในขณะเดียวกันคบค้าสมาคมกับผู้มีอำนาจรัฐในส่วนทุกส่วนของโลกเพื่ออะไรเพื่อเป็นมิตรประเทศกันค้าขายร่วมกันแลกเปลี่ยนเพื่อให้ต้นทุนถูกลงให้มีกำไรกันมากขึ้นให้ทุกประเทศมีกำไรอ่ะไม่ให้จากวันนิยมขูดรีดฮะใช่ไหมครับเขาไม่เห็นต้องมีศัตรูกับใครเลยพร้อมดำเนินนโยบายการค้าการทุนพร้อมกันประเทศจีนอ่ะอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมตั้งแต่โบราณมาตั้งแต่สมัยเจิ้งเหอเดินเรือสมัยราชวงศ์หมิงอ่ะแล้วก็เขาเดินทางไปทำการค้าการพูดเรียกซัมโปโกงอ่ะใครๆก็นับถือเพราะนำคุณประโยชน์ไปดินแดนที่ล้าหลังแล้วไม่ไปกดขี่นี่เขามีวัฒนธรรมข้ออย่างนี้แต่โบราณมาแล้วว่ารัฐบาลจีนปัจจุบันนี่ก็ดำเนินนโยบายแบบนี้นะครับแต่ว่ามันหลายคนก็จำขี้ปากอเมริกาที่เป็นคู่ขัดแย้งกับจีนจะปิดล้อมจีนจะสร้างความขัดแย้งทำสงครามกับจีนนะมาเป็นมาหามเกี้ยวโจมตีจีนนะมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ผมพูดลองคิดดูมันเป็นจริงหรือเปล่าเวลานี้นิดประเทศของจีนมากกว่าอเมริกาถ้ามีประเด็นความขัดแย้งในสหประชาชาติใช้เสียงสหประชาชาติลงมติจีนชนะนะครับเพราะจีนมีมิตรประเทศมากกว่าคนคบกับจีนมากกว่าทำไมมาเทียขึ้นมากับสู่อำนาจวัย92ปกติเขาต้องไปเยือนอาเซียนทำไมก็เลือกไปประเทศจีนน่ะประเทศแรกทำไมไม่ไปหาอเมริกาเพราะว่าเขาไปหาจีนเพราะเขาคุยกับจีนรู้เรื่องกว่าให้จีนผ่อนปลนได้มากกว่าแต่อเมริกาเนี่ยเขาปล้นชิงนะครับอังกฤษมาปล้นชิงมาเลเซียคาบสมุทรมาลายูตั้งกี่ปีกันมาแล้วเพื่อครอบคุมช่องแคบมาลากาจะยุทธศาสตร์ครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วประเทศมาลายูเนี่ยเป็นมาเลเซียเนี่ยเขาต้องยังอำนาจไว้ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถที่จะเติบโตขึ้นมาแข่งกับเขาได้หรือว่ามากำปั้นหักขัดแย้งกับเขาได้เขามองออกครับนี่ประเทศของมาลายาเนี่ยคือจีนครับล็อกบริษัทมาลายาเนี่ยนะเขาคบประเทศจีนเป็นมิตรมาตั้งแต่สมัยจิ้งเหอแล้วทุกปีเขามีวันจิ้งเหอนะครับมาลายามาลายูเนี่ยเขามีจัดวันจิ้งเหอนะระลึกถึงบุญคุณของซัมโปโกงนะครับนี่คือข้อที่จริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกสุนัขรับใช้พวกเป็นกระบอกเสียงจัดไอ้สเตทไทยอะไรพวกเนี้ยก็บอกเสียงของสิงคโปร์ของอะไรต่างๆเนี่ยเขารับใช้จากวันนิยมอเมริกานะครับแล้วสิงคโปร์อยู่ได้ด้วยจากวันนิยมอเมริกาเศรษฐกิจของสิงคโปร์คือหาวฉลามนะครับเขาหากินกับระบบทุนนะครับต้องเข้าใจนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขารู้ว่าจีนนี่ไม่ทำร้ายเขาหรอกแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคบอเมริกาเพื่อเอาประโยชน์เพราะเขาเป็นลูกมืออเมริกาเขาเป็นในหน้าเขาระบบทุนอ่ะประเทศเขาเป็นระบบเศรษฐกิจในหน้าหากินเป็นหาวฉลามอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วจะไปอ้างสเตปพายอย่างนั้นอะไรพวกนี้มาโจมตีจีนว่าอย่างนั้นอย่างนี้ล้วนแล้วแต่จีนไม่มีดีทั้งสิ้นนะเราไปเดินตามเขาทำไมหามเกี้ยวให้เขาทำไมถ้าอเมริกาดีจริงต้องคืนบ่อน้ำมันให้ไทยหรือไม่คืนก็ให้ประโยชน์จากน้ำมันแบ่งให้ประเทศไทยแบบโบลิเวียสิเราเป็นเจ้าของทรัพยากรอ่ะแบ่งมาให้ไทยอ่ะ 80% เขาคิดค่าการคันขุดไป 20% หรือ 30% ก็ได้ทำไมเขามุบมิบอ่ะเอาไปอ่ะโดยที่เจ้าของแผ่นดินคนไทยยังไม่รู้เลย
ล้วพี่เป็นศูนย์แล้วใช้อเมริกาเนี่ยเคยรู้บ้างไหมว่าอเมริกาเขาทำอย่างนี้กับประเทศไทยอ่ะรับรู้นะครับเรื่องจริงนะครับที่ผมพูดแล้วที่เราต่อต้านอเมริกาแล้วไม่ต่อต้านชาวอเมริกานะชาวอเมริกาเป็นคนที่ดีมากสปอร์ตน่ารักมากนะครับเรารักความเป็นธรรมด้วยดูได้จากอะไรดูได้จากประธานาธิบดีโบลิเวียชนะการเลือกตั้งเขาเรียกบริษัทน้ำมันอเมริกันไปคุยส่วนแบ่งใหม่ 80% เป็นของโบลิเวียแล้วเขาเดินมาสู่ประเทศอเมริกานะประชาชนอเมริกาต้อนรับเขาแบบยกย่องเขามากตบมือต้อนรับเขามากนะครับเพราะเขายกย่องคนรักชาติเขารักความเป็นธรรมเพราะว่าในทุนอเมริกาเนี่ยที่ผูกขาดอำนาจรัฐเนี่ยไปขูดรีดทั่วโลกแล้วเอาเงินขูดรีดไปสร้างแสนยูเนื้อภาพไปคุกคามชาวโลกเขาแล้วก็เอาการทางของอเมริกาเนี่ยพิมพ์แบงก์ดอลลาร์ไปปล้นชาวโลกเขาด้วยระบบ QE อ่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วเงินค่าความมั่นคงรักษาประเทศของอเมริกา 6% ของ GDP 17ล้านล้านนะครับ17ล้านล้าน 6% นะเป็นเงินค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกองทัพอเมริกาที่แทนที่จะไปให้สวัสดิการเกินขับอันประชาชนอเมริกากลับไปสร้างแสนเยนุภาพบำรุงกองทัพทั่วโลกอเมริกาถึง200กว่าแห่งนะครับนี่เองที่ชาวอเมริกาเขาไม่พอใจรัฐบาลผูกขาดของเขานะครับชาวอเมริการักความเป็นธรรมนะครับเราไม่เป็นศัตรูกับชาวอเมริกันนะครับแต่เราเป็นศัตรูนโยบายจากวันนี้ยงของรัฐบาลอเมริกานะครับเพราะมันเอาเปรียบเรามันปล้นชิงเรานะครับขอให้เข้าใจด้วยนะครับคุณคมเกียวครับพี่น้องครับนะเชิญนะครับเชิญแลกเปลี่ยนกันครับครับก็คงต้องมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วล่ะคุณลุงวันนี้เราก็ปาเข้าไปชั่วโมงกว่าแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราก็คงต้องกลับมาคุยกันอีกนะครับเพราะว่าการต่อสู้ของเรามันยังต้องเดินทางกันอีกไกลนะครับก็ต้องขอฝากไปถึงพี่น้องที่กำลังรับฟังอยู่นะครับวันนี้เราจะต้องมาเรียนรู้มาทำความเข้าใจนะครับเราอย่าโลกสวยกับเผด็จการไทยนะครับอย่าคิดไปหวังอะไรกับการเลือกตั้งให้มากนะครับมันเป็นเพียงการต่อสู้เฉพาะหน้านะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของฝ่ายประชาธิปไตยเรานั้นยังต้องต่อสู้อีกในหลายมิติในอีกหลายด้านนะครับหลังจากการเลือกตั้งแล้วนะครับเราก็จะต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับยังไม่จบจากการเลือกตั้งนะครับก็ต้องให้พวกเราต้องแบ่งเวลาศึกษาประวัติศาสตร์การต่อสู้ของทางชนชั้นของต่างประเทศของลัทธิต่างๆนะครับแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยกับบ้านเมืองเรากับการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยเราด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องขอฝากนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของลัทธิมาร์กนะครับซึ่งมาร์กเขาก็เห็นว่าสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมทุนนิยมนะครับเป็นจริงเฉพาะกับผู้ที่มีทรัพย์สินนะครับสำหรับกรรมกรและคนยากจนแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่หลอกลวงและก็จอมปลอมนะครับมันไม่มีเสรีภาพเลยนะครับสำหรับผู้ใช้แรงงานสำหรับชนชั้นกรรมกรอย่างพวกเรานะครับเราท่านๆนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับถ้ายังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ก็ถือว่าเป็นชนชั้นกรรมกรนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าคนนายคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเดียวครับครับขอขัดนิดนึงครับเชิญครับคือชนชั้นทำอาชีพเนี่ยนะคือผู้ใช้แรงงานทั้งสมองและแรงงานกายคือพวกลูกจ้างมันนั่นเงินเดือนคือชนชั้นทำอาชีพนะครับครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดคือตัวเราเองแต่เราดูถูกตัวเราเองเพราะเราไปรับวัฒนธรรมชนชั้นผูกคอมานะครับครับแล้วผมขอฝากไว้เดียวคนคมเคียวก็สอบถามพี่น้องเรานะป้องกันรู้ความประเด็นไหนอะไรพวกเนี้ยก็ตั้งคำถามมาผมได้เป็นหัวข้อในการพูดในสัปดาห์ต่อไปนะถ้าหากว่าผมเป็นคนโหลดเองนะบางครั้งบางคราวนะมันก็จะไม่ตรงกับความต้องการก็
ก็ยังไม่มียังไม่มีคำถามครับคุณลุงยังไม่มีคำถามทางหน้าซีบล็อกก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีเราเจอนะครับครับฮะแล้วโอกาสหน้านะครับในสัปดาห์ต่อไปนะก็แค่มาคุยกันนะครับข้างหัวข้อคุยกันเราก็ค่อยอันนี้ผมขอบคุณสรรหานะครับคุณลุงเดี๋ยวเราก็ค่อยหาอันไหนที่เรามองเห็นว่าเราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อขบวนการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยเราแล้วนะครับเราก็คงต้องนำพยายามที่จะหาเวลานำเสนอนะครับซึ่งเรายังมีเวลาที่จะต่อสู้กันอีกนะครับคุณลุงก็ขอให้รักษาสุขภาพนะครับก็พยายามพักผ่อนเยอะๆนะครับคุณลุงพลังชนนะครับก็ต้องยอมเรียกนะครับขอเรียกว่าคุณลุงแล้วกันนะครับเพราะว่าอายุคุณลุงก็มากแล้วนะครับซึ่งก็ยังยืนหยัดต่อสู้กับฝ่ายประชาธิปไตยเรานะครับก็อยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับอย่างลัทธิมาร์กที่นำมาพูดคุยในวันนี้นะครับถ้าหากเราศึกษาแล้วก็เจาะลึกนะครับเข้าไปถึงแก่นแท้ของลัทธิถึงวัตถุประสงค์ของเขาจริงๆของคาร์ล มาร์กจริงๆนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้ก็เรียกมาร์กซิสนะครับแต่ต่อมาตอนหลังเนี่ยก็เลยมาเปลี่ยนเป็นลัทธิมาร์กนะครับซึ่งก็มีพื้นฐานมาจากแนวความคิดของคาร์ล มาร์กนะครับซึ่งเขาก็ได้นำไปเป็นทฤษฎีนะครับเป็นทฤษฎีปรัชญาของเยอรมันทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของอังกฤษนะครับทฤษฎีสังคมนิยมของฝรั่งเศสเหล่านี้นะครับล้วนเอาแนวความคิดของคาร์ล มาร์กไปต่อยอดนะครับแล้วก็นำไปสู่การปฏิวัติสังคมประเทศเขานะครับตั้งแต่ศตวรรษที่19นะครับมาถึงวันนี้ก็ประมาณ200กว่าปีมาแล้วนะครับเขาก็ยังต้องศึกษายังต้องเรียนรู้อยู่นะครับก็อยากฝากถึงพี่น้องเรานะครับอย่าได้ละเลยนะครับการศึกษาหรือเรียนรู้นะครับมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับยุคสังคมไทยปัจจุบันนะครับความเหลื่อมล้ำทางสังคมมันได้เห็นเด่นชัดวิกฤตมันได้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเราจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมกันต่อสู้ร่วมกันศึกษานะครับแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยเราปัจจุบันนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงพลังชนอย่างเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับวันนี้ที่เสียสละเข้ามานะครับทุกวันเย็นวันจันทร์นะครับเวลา2ทุ่มนะครับเราก็จะกลับมาพบกับคุณลุงพลังชนอีกนะครับพรุ่งนี้นะครับเวลา2ทุ่มเช่นกันนะครับเราจะกลับมาพบกับสายวันชนะนะครับแล้วก็สายบุรพาไม่แพ้นะครับกับรายการตาสว่างนะครับระเบิดกลาตาสว่างนะครับเราก็จะกลับมาพบกันนะครับเวลา2ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้เวลา2ทุ่มตรงครับขอบคุณมากครับคุณลุงสวัสดีครับI'm not afraid to die.
โร